เร็จคอร์สได้ละโอเคครับก็เมื่อกี้นี้นะครับที่ผมอธิบายไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ABET นะครับลองกลับไปดูในเนื้อหาก็ได้นะครับก็คือผมก็พูดตาม ABET แล้วก็คอร์สซิลิบัสต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับผมเปิดดูในส่วนของ Rocket Flight Simulation นะครับ Into D นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ควบคู่กับโปรแกรมที่เขียนนะครับอันนี้ก็เป็น outline นะครับ intro rocket flight simulation overview นะครับ rocket simulation dynamic นะครับการเคลื่อนที่ของ rocket เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงก็จะคล้ายๆกับเนื้อหาที่ผมสอนไปคราวที่แล้วนะครับเรื่องแรงก็เดี๋ยวอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ rocket simulation แล้วก็ equation of motion นะครับก็การกดการเคลื่อนที่แล้วก็โปรแกรมครับ user interface ใช้งานยังไงแล้วก็เปรียบเทียบกับการทดลองครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็สรุปนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับความสามารถนะครับของ Rocket เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงินนะครับที่เราลงไปหรือทุกอย่างนะครับอย่างรถที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์นะครับที่ไม่เหมือนกับคล้ายๆกับ commercial ทั่วๆไปนะครับเขาก็จะออกแบบดีไซน์ต่างๆนี่ก็เป็นการทำให้เห็นนะครับว่าถ้าเรานะครับเพิ่มขีดความสามารถของข้อมูลนะครับก็ราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับแกนนี้แกน X นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่คล้ายๆกับถ้าเรา analyze ธรรมดานะครับก็เหมือนกับทั่วๆไปเขียนกระดาษแล้วเราก็เขียนด้วยมือก็ได้นะครับเขียนด้วยมือคำนวณเหมือนที่เราเรียนกันเนี่ยก็ได้คำตอบมานะครับคร่าวๆแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราต้องการซิมูเลชันแล้วเราจะต้องมีฮาร์ดแวร์นะครับคอมพิวเตอร์แล้วนอกจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยบางทีถ้าเราจะซิมูเลชันเนี่ยในส่วนของที่เป็นพวกอุปกรณ์นะครับให้อุปกรณ์คอนโทรลต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทดลองกับวัตถุนะครับที่เป็นของจริงครับขนาดเล็กๆก็ได้นะอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเป็น simple ราคาก็แพงกว่า analyze นะครับ analytical estimate ธรรมดาถ้า complex มากๆก็จะสูงขึ้นอีกถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกคือเป็น hardware loop เลยก็คือเราสร้างแบบจำลองหรือว่าของจริงเลยเนี่ยราคาก็สูงแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราสามารถที่จะทำออกขายคอมเมอร์เชียลแล้วนะก็แลบอื่นถ้าอยากจะได้เนี่ยก็คือเป็นแลบนะครับ laboratory test ถ้าเป็น flight test นี่ก็คือใช้จริงได้เลยนะยิ่งแพงนะครับดังนั้นจะเห็นว่าถ้า flight test จริงๆเนี่ยถ้าเรามาเน้นในการที่จะ flight test ราคาเป็นไงครับก็จะสูงนะครับก็จะเห็นถึงความสำคัญนะว่าทำไมเราถึง simulation นะครับ simulation ก็อยู่ในตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถนะครับเท่าที่เรามีเงินนะแต่ถึงแม้ว่าไม่มีเงินเราก็เล่นซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ดังนั้นถามว่าความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยกับซิมูเลชันอาจจะมีข้อแตกต่างนะแต่ผมไม่ได้พูดหมายถึงว่ามันแตกต่างกันทุกสาขาวิชานะบางทีเนี่ยอย่างไอ้ไฟซิมูเลชันของ Rocket เนี่ยบางทีเรายิงไปเนี่ยอากาศถ้าเกิดมันก็มีผลนะครับอุณหภูมินะต่างกันองศาหนึ่งก็มีผลหรือลมนะครับต่างความเร็วต่างกันนะครับก็มีผลเหมือนกันดังนั้นเราก็คงสามารถที่จะบอกนะว่าซิมูเลชันกับการทดลองจริงเนี่ยยังไงนะมันก็ไม่มีความเข้ากับ 100% นะครับก็คือมันจะต้องมี error อยู่แล้วนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ถ้าเรารู้ว่า assumption ของ simulation ของเราเนี่ยมีขีดจำกัดอะไรเราก็ใส่ไปในรายงานนะครับโอเคนี่ก็จะเห็นว่า simulation ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะ predict การทดลองหรือว่าการทำงานของเราได้อันนี้ก็จะเห็นว่าจรวดเนี่ยจริงๆก็จะมีในส่วนของ electronic นะครับอยู่ที่ทางด้านหัวนะครับ seeker head ก็ถ้าเป็นไกด์แดนนะครับก็จะมีการตัวคล้ายๆกับ
อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่คอยรับสัญญาณนะครับแล้วก็ประมวลผลว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับจรวดก็สามารถที่จะครูสไปได้นี่เป็นออโต้พายโลตคอนโทรลก็อยู่บนอาร์มิงครับวอร์เฮดก็แอร์เฟรมพาวเวอร์ชันนะครับก็แรงขับของจรวดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ดังนั้นจะเห็นว่าตัวของจรวดเนี่ยส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็คือพาวเวอร์ชันเนี่ยก็จะกินพื้นที่นะครับเกือบครึ่งนึงนะส่วนใหญ่แล้วก็ก็แล้วแต่เราออกแบบนะครับถ้าสามารถที่จะเป็น two state ก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าเป็น one state ก็ยิงแล้วก็ต่อไปเลยนะครับก็คือยิงครั้งเดียวแล้วก็ให้มันครูสไปด้วยกันนะครับทั้งหมดเลยseeker นะครับ อันนี้ก็เป็นภายในนะครับถ้าเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของ rocket นะครับในที่นี้เนี่ยเราพยายามจะดูว่าส่วนประกอบด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอที่จะเห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยก็จะมีอะเทนนานะครับมีกิมโบลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะประมวลผลนะครับเราสามารถที่จะค้นหาเป้าหมายนะครับล็อกเป้าหมายแล้วก็ให้จรวดของเราเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าถ้าเรามีจรวดอันนึงเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะดูว่าจรวดของเรามันจะเคลื่อนที่จริงๆเนี่ยถ้าเราจะซิมทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าเราจะต้องซิมทุกอย่างนะถ้าเราซิมทุกอย่างก็คือเอาจรวดมาอันนึงแล้วเราก็บอกว่าเราป้อนข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วดูว่ามันประมวลผลยังไงครับใส่ข้อมูลไปให้มันประมวลผลเพราะข้อมูลเข้ามาเราก็ต้องมีซีเกอร์นะครับที่วอร์เฮดตรงนี้ออโต้ไพลอตนะครับทำงานยังไงก็จะใช้ระบบนะครับคอนโทรลซิสเต็มนะแล้วก็ปรับทิศทางของแรงขับนะครับต่างๆหรือปรับฟินนะครับตามมุมที่จรวดจะต้องการเคลื่อนที่อันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลซิสเต็มนะครับที่คอยปรับตำแหน่งนะครับประมวลผลนะพอประมวลผลรู้ว่าตำแหน่งเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่จุดพิกัดที่เราอ้างอิงเราก็กลับมาอีกทีเนี่ยแล้วก็เทียบดูนะครับว่าจุดทาร์เก็ตของจรวดที่จะยิงไปถูกเนี่ยเทียบกับตำแหน่งใหม่นะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลครับส่วนแอร์เฟรมเนี่ยก็จะเป็นตัวข้างนอกครับที่ครอบตัวจรวดทั้งหมดนะครับก็จะมีโนสโคนนะครับก็คือตัวหัวจรวดตัวนี้มีฟอร์สเซ็กชันนะครับเอนจินโมดูลนะครับก็เห็นว่าอันนี้ก็จะมีเครื่องยนต์นะครับใส่เข้าไปจริงๆก็แล้วแต่นะครับว่า อย่างที่บอกก็คือเราจะใช้เป็นในส่วนของเชื้อเพลิงเหลวหรือว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแข็งนะครับก็มีปีกนะเป็นแอร์เฟรมลักษณะของวอร์เฮดนะครับแล้วก็ฟิวส์ที่จรวดเนี่ยครับบางทีก็จะมีหน้าที่ยิงครับเครื่องบินหรือว่าบางทีจรวดก็จะยิงต่อต้านจรวดด้วยกันเองหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับก็ลักษณะนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นcircular นะครับก็คือเรายิงไปแล้วนะให้มันระเบิดเป็นรูปลักษณะคล้ายทรงกระบอกนะครับเป็นผิวด้านผิวเฉพาะผิวนะหรือเป็น axial นะครับก็คือยิงไปนะครับมีลักษณะที่เป็นวงกลมนะครับมีพื้นที่นะแล้วก็เรเดียลนะครับไดเรคชันก็คือยิงด้านข้างอันนี้คือยิงตรงๆแล้วก็ระเบิดตรงๆอันนี้คือยิงแล้วมันระเบิดออกมาเฉียงๆนะครับอันนี้ก็สมมุติไม่ถูกเครื่องบินตรงๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้มันระเบิดนะเพื่อให้โดนเครื่องบินได้แต่ถ้าเครื่องบินบินมาตรงๆเนี่ยก็ระเบิดเป็นแนวนี้นะครับมันก็โดนนะครับแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกหมดตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ fragment velocity แล้วก็เป็นตัวระเบิดก็จะดูอันนี้เราคงไม่ได้ลงลึกแต่ให้ดูคร่าวๆส่วนไกด์แดนนะครับแล้วก็ launcher เนี่ยในส่วนของ launcher เป็นตัวปล่อยนะครับแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องบอก target นะครับก็จะต้องมีตัวเซนเซอร์ที่ปล่อยเซน
ปล่อยสัญญาณออกไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินสเตลเนี่ยพื้นผิวเนี่ยก็จะไม่ได้แอบซอบวัตถุนะครับไม่ได้แอบซอบเรดาร์นะครับดังนั้นก็จะสะท้อนกลับมาครับเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของเครื่องบินเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนนะหลังจากนั้นครับตัวลอนเชอร์หรือตัวปล่อยเนี่ยก็จะยิงนะครับยิงจรวดไปซึ่งเราก็สามารถที่จะดีเทคทาร์เก็ตได้ตลอดครับแล้วก็สามารถที่จะระบุจรวดของเรานะว่าแล้วก็ประมวลผลครับว่าแนวโน้มนะครับน่าจะเข้ามาชนกันที่จุดนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะ guidance นะครับอันนี้เป็น command guidance ส่วนอีกอันหนึ่งเป็น track wear missile guidance นะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่วยนะครับที่เข้ามาอีกอันหนึ่งครับว่าเป็น guidance computer ตัวนี้เนี่ยช่วยรับสัญญาณครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นครับก็ในตัวนี้เนี่ยก็จะมีลอนเชอร์นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ไกด์แดนซ์คอมพิวเตอร์นะแต่จะมีตัวนี้ช่วยเข้ามาครับที่คอยรับส่งสัญญาณแล้วเราก็จะมีตัวแทร็กกิ้งนะครับที่อยู่บนจรวดด้วยนะครับที่ระบุมานะครับว่ามันสามารถที่จะติดตามนะครับตรงนี้ได้และในส่วนของตรงนี้ประมวลผลแค่อันเดียวครับแต่ตรงนี้จะมีตัวที่อยู่ในจรวดของมันเองอีกนะครับมันก็จะส่งสัญญาณเข้ามาที่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ประมวลผลแล้วมันก็สามารถที่จะทราบครับว่ามันจะต้องเข้าใกล้ได้มากแค่ไหนนะครับหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางให้มาชนตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่2เรามาดูในส่วนของ propulsion กันนะครับก็จะเห็นว่าจรวดนะครับก็จะมี propulsion นะครับหรือว่าแรงขับเนี่ยซึ่งเกิดจากถ้าเป็นเชื้อเพลิงแข็งนะครับก็มีเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆนะในที่นี้ก็เป็น end burning ก็คือเป็นแบบตันๆเลยคือคุณหล่อมาในทรงกระบอกเนี่ยแล้วคุณก็เทเชื้อเพลิงไปเลยนะครับ ในส่วนของแบบที่2นะครับเรียกว่า single cylinder port นะครับก็คุณจะมีแกนนะครับที่เป็นรูกวงของตัวเชื้อเพลิงนะครับในที่นี้เนี่ยในที่นี้เนี่ยจะต่างกันนะครับก็คือตัวแกนเนี่ยจะเป็นรูกวงผมชอบถามนะครับนักศึกษาที่เรียนแลบกับผมว่าอันไหนเนี่ยถ้าเราจะยิงนะครับในส่วนของจรวดเคลื่อนที่ขึ้นจากพื้นผิวโลกนะวางอยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปนะเราจะเลือกแบบ end burning หรือแบบ single cylinder port ลองแชทลองใส่ในแชทดูนะครับเดี๋ยวผมดูถ้าใครเลือก end burner ก็กด1นะครับกดเลข1แล้วก็ enter มาแล้วก็ใครเลือกอันที่2นะครับก็กดเลข2แล้วก็กด enter มาเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับลองกดเข้ามาคำถามก็คือว่าโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือก็ส่วนใหญ่เลือกถูกแล้วดีมากครับก็เราจะใช้แบบที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เรียนเหตุผลกันนะครับเราอาจจะผมอาจจะเคยบอกไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันในเนื้อหาก็คือแบบที่2เพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าในส่วนของตัวพื้นที่ผิวนะครับที่ถูกเผาไหม้เนี่ยจะขยายขึ้นเรื่อยๆนะ
ดังนั้นแรงขับก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วน end burner นะครับถ้าเราเผาไหม้ที่บริเวณนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องได้พื้นที่หน้าตัดแค่ในส่วนของวงกลมธรรมดาแต่ถ้าเราใช้ตัวที่2เนี่ยก็สามารถที่จะขยายนะครับวงก็จะขยายเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในก็ขยายออกจนกระทั่งมากระทบกับผิวขอบด้านนอกของโครงของเขาครับอีกแบบนึงนะครับที่ใช้กันนะครับก็คือแบบ Starport นะครับ Internal Starport ข้อดีของตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับก็คือจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยยื่นเข้าอีกพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยยื่นออกนะไอตัวที่เป็นสตาร์เนี่ยนะถ้าคุณสังเกตมองดูดีๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เข้าแล้วก็ออกนะครับก็คือถ้าเราจุดไฟเนี่ยหรือว่าเกิดการเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันจะเฉลี่ยกันนะจนกระทั่งกลายเป็นว่าเสมือนหนึ่งว่ามันได้เป็นสโลปคงที่นะครับแทบจะคงที่ดีกว่าอาจจะไม่คงที่สักทีเดียวมันอาจจะแต่ว่าแนวโน้มมันจะลับๆนะครับก็คือจะได้ neutral นั่นเองนะครับ neutral ดังนั้นข้อดีตัวนี้ก็คือจะให้กราฟของ trust กับเวลานะครับที่ค่อนข้างคงที่นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของจรวดนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าจรวดนะครับประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างเราก็ไล่มาตั้งแต่ seeker warhead นะครับแล้วก็ข้างในคอมพิวเตอร์ tracking ต่างๆแล้วก็มาจนถึงตัวproportion นะครับรูปแบบมีกี่แบบบ้างนี่ก็เป็นการ overview นะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของไฟ simulation นะครับที่ผมอธิบายไปคราวที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่ามี4แรงนะแต่ lift force ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าปีกมันหรือโครงสร้างมันแทบจะไม่สร้างแรงยกเลยครับอาจจะสร้างนิดหน่อยนิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าไม่ได้สร้างเยอะแล้วก็อาจจะตัดออกไปดังนั้นการเคลื่อนที่จะเป็นในลักษณะแกน x แกน y นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ครบนะครับก็คือเราจะต้องมีโมเมนต์ด้วยนะ x y z 3แกนก็คือ 3D ละแล้วแต่ละแกนมีโมเมนต์อีกนะครับหมุนอีกนะแต่ในแต่ละแกนของเขามันก็จะเป็น6นะครับ6 degree of freedom นั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะในส่วนของจรวดนะครับถ้าจะซิมนะจะซิมเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องซิม6D นะครับ6 degree of freedom ก็จะเพิ่มในส่วนไหนบ้างนะครับก็ในส่วนของแรงธรรมดาเนี่ยก็คือถ้า2 D อย่างที่ผมอธิบายอยู่เนี่ยก็จะมีแค่ F กับเท่ากับ MA แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเอ้ยเราจะเพิ่มอีกโมเมนต์นะครับก็คือ M นะครับเท่ากับ I นะครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของจรวดนะครับคูณด้วยความเร่งเชิงมุมตรงนี้นะเราก็คงเรียนไดนามิกมาแล้วเราก็คงหาได้นะ I รูปแบบของแต่ละแบบถ้าเป็นทรงกระบอกนะครับเราก็ไปเปิดดูในหนังสือเนาะว่า I ของทรงกระบอกเป็นเท่าไหร่ส่วนความเร่งเชิงมุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว A นะครับ acceleration ก็ถ้าเราหาตัวนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้โมเมนต์ของแกนตรงนั้นในส่วนของค่าแรงนะครับ F นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี Q นะ dynamic pressureCD นะครับแล้วก็ S moment นะครับถ้าเราใส่ค่าลงไปเนี่ยก็จะมีค่า Q เท่ากับ CM นะครับ SD พอเห็นตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับค่อยไล่ไปส่วน CD เนี่ยเป็นแรงผลร่วมของสัมประสิทธิ์ของแรงต้านนะครับจะประกอบด้วย2อันก็คือสัมประสิทธิ์ของแรงต้านที่zero lift นะครับแล้วก็ CI เนี่ย CDI เนี่ยจะมาจาก C มาจาก K นะครับ CXL
ันนี้จะเป็น induced drag ดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าของ drag เนี่ยจะประกอบด้วย2 ส่วนนะครับก็คือที่ zero lift กับอีกอันหนึ่งคือ induced drag coefficient นะก็คือมี2ส่วนด้วยกันดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสมการตัวนี้เนี่ยก็คือแรงต้านนั่นเองนะก็คือแรงต้านนะครับ FA ก็คือแรงต้านนะครับโมเมนต์ A นะครับก็คือโมเมนต์ที่เป็นในส่วนของแรงต้านดังนั้นถ้าเรามาดูนะครับ Q เท่ากับ1 2rho V กำลัง2นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเราแทน1 ส่วน2ครับ rho v c d s ก็คือตัวนี้ก็คือแรงต้านเองที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับนะดังนั้น rho คือความหนาแน่นของอากาศนะครับค่า v ก็คือความเร็วของจรวดดังนั้นจรวดที่เคลื่อนที่เนี่ยเรารู้แล้วว่าแรงต้านเราจะคำนวณยังไงนะครับก็คือถ้าเราหาแรงค่าความหนาแน่นของอากาศได้หาความเร็วของจรวดได้นะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ S ตัวนี้เนี่ยของจรวดนะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่หาแรงต้านได้ละนะครับเรามาดูนะครับถ้าจรวดเคลื่อนที่เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างนะครับถ้าเคลื่อนที่เป็นซูเปอร์โซนิกเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเกิดช็อคเวฟขึ้นมาซึ่งจะเป็นอะไรในลักษณะของwave นะครับก็คือเป็น oblique shock wave นะครับถ้าเป็น normal shock wave เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตั้งฉากนะแต่ถ้าเป็น oblique เนี่ยเราจะเห็นว่า shock wave มันจะทำมุมเฉียงอยู่นะครับซึ่งเราก็มีเรียนกันนะครับที่คลาสAerospace Propulsion นะครับแล้วหลายคนที่ลงวิชาที่ผมสอนไปก็คงพอจะนึกออกแต่ถ้าใครอยากทบทวนใหม่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับที่น่าจะอัดไปนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะเราเห็นว่าตัวบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นซูเปอร์โซนิกนะครับแต่พอเกิดช็อคเวฟขึ้นมาเนี่ยช็อคเวฟจะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คุณสมบัติซูเปอร์โซนิกนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยหลังจากที่ผ่านช็อคเวฟแล้วเนี่ยจะกลายเป็นซับโซนิกนะครับพอกลายเป็นซับโซนิกแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีการแนบนะของอากาศนะครับหรือว่า boundary layer เนี่ยเป็นแบบลามินานะครับจนกระทั่ง จะมีจุดที่ transition นะครับก็คือกระแสนะครับเริ่มกระแสนะครับเริ่มจะเปลี่ยนนะครับเป็นจุดที่เหมือนกับเปลี่ยนจากลามิน่าเป็นเทอร์โบเลนส์นะครับอันนี้ทรานซิชันแล้วก็จุดที่กระแสไหลวนเนี่ยแบบปั่นป่วนเนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบเลนส์นะครับหลังจากที่ผ่านจุดทรานซิชันไปแล้วนะครับในส่วนของแดรกเนี่ยก็จะมีผลนะครับจากสกินฟริกชันนะครับก็คือค่าของ CD นั่นเองแล้วก็ค่าของฟินนะครับก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าอากาศที่ไหลผ่านบริเวณนี้เนี่ยก็จะทำให้มีเพรสเชอร์ที่มากครับดังนั้นการออกแบบฟินก็มีผลครับอันนี้เราก็เห็นภาพนะครับว่าแล้วก็ทราบสูตรการคำนวณของแรงต้านแล้วนะดังนั้นเรามี4แรงเราตัดลิฟต์ไปนะครับเรามีแดกแล้วต่อมาเรามาดูนะครับในส่วนของเวทก็คือน้ำหนักของจรวดนั่นเองน้ำหนักของจรวดเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเป็นเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยเวลาที่ผ่านไปนะครับจรวดที่เผาไหม้ไปเนี่ยเชื้อเพลิงไปเนี่ยเชื้อเพลิงก็จะหมดนะครับดังนั้นมวลเนี่ยจะไม่คงที่ละงั้นข้อแตกต่างของที่เราเรียนนะครับไดนามิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่ามวลคงที่นะมีรถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร่งเท่านี้นะมวลสมมุติให้มวลคงที่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจรวดนี่มวลไม่คงที่เพราะว่าอะไรเพราะว่า
น้ำหนักกว่าครึ่งนะครับของจรวดเนี่ยเป็นน้ำหนักของเชื้อเพลิงงั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าจรวดของเราเนี่ยมวลคงที่ตลอดนะดังนั้นเราก็สามารถที่จะแอสซูมได้นะครับว่าในที่นี้เนี่ยจรวดอาจจะมีการเผาไหม้คงที่นะครับเราก็อาจจะแอสซูมง่ายๆแล้วจรวดเรามีมวลเท่าไหร่นะครับในที่นี้สมมติว่ามีมวล10กิโลนะถ้ามันเผาไหม้หมดภายใน10วินาทีนะครับก็จะเป็นกราฟเส้นตรงธรรมดาลงมานะลนจากเดิมมวลเท่านี้เผาไหม้10วินาทีมวลมันก็จะไม่ให้0นะเพราะว่ามันจะมีโครงสร้างของจรวดอยู่นะสมมติว่าโครงสร้างของจรวดทั้งหมดแล้วก็รวมเชื้อเพลิงมวลเป็น100ง่ายๆแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่ามากกว่า 50% เป็นเชื้อเพลิงอ่ะสัก70ก็ได้70% ดังนั้นจะเห็นว่าน้ำหนักจุดแรก initial mass ใช่ไหมครับเราเรียน initial mass ไปแล้วก็คือ100นะ initial mass ก็คืออะไรก็คือ ml นะครับ payload มวล payload บวกอะไรบวก structure นะครับแล้วก็บวก m ของ field นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้า100นะครับเป็น m initial ต่อมาถ้าเผาไหม้10นาทีมวลก็จะเหลือแค่30นะดังนั้นกราฟที่ได้ก็คือเริ่มจาก70นะครับเอ้ย100นะครับแล้วก็ลงมาถึง70เป็นกราฟเส้นตรงแต่ถามว่าจริงๆมันเป็นเส้นตรงไหมมันไม่ใช่แล้วแต่เพื่อความง่ายของเราเราก็บอกว่าแนวโน้มมันเผาไหม้คงที่นะครับดังนั้นเราก็จะได้เวทฟอร์สนะที่ทุกๆวินาทีหรือแล้วแต่เรากำหนดนะถ้าเราบอกว่าเราจะลองลาก Excel ดูที่ time step ก็คือ 0.1 เงี้ยคุณก็จะรู้ว่าถ้าลงมา 0.1 นะครับดังนั้น70เนี่ย70ที่เป็นมวลของเชื้อเพลิงหารด้วย10นะครับก็คือวินาทีหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่7กิโลใช่ไหมครับ นั้นถ้าเราบอกว่า 0.1 เป็น time step ของเราเราก็ได้ 0.7 กิโลกรัมต่อเซกต่อในส่วนของ per sec ก็คือ7กิโลกรัม per sec ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราบอก time step ที่ 0.1 เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ 0.7 นะครับดังนั้นเราก็จะได้ลักษณะของกราฟที่เป็นเส้นตรงโอเคนะครับดังนั้นเวทเนี่ยก็หาได้ต่อมาเหลืออันสุดท้ายคือ thrust force นะครับthrust force เนี่ยหรือว่า force แรงขับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็น six degree of freedom เนี่ยก็คือมี x y z แล้วแต่ละแกนก็มีหมุนนะครับของแต่ละแกนอีกอันนี้เราให้เป็น lp นะครับอันนี้เป็น mq แล้วก็ nrในที่นี้เราแอสซูมว่าเรามีค่า 2D แล้วกันนะครับก็คือเป็นแกน x แกน y เพื่อนที่เป็นระนาบ x y นะครับดังนั้นเราจะมีแค่แรงของ fx fy นะครับแล้วก็ u กับ v นะเรามาดู thrust force นะครับอันนี้ผมว่าใช้แค่ 2D นะครับอันนี้ก็แล้วเราจะคำนวณ thrust force ยังไงลองมาดูสมการของ thrust force เนี่ยที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็คือ f เท่ากับ m dot ve นะครับบวก pressure difference คูณ ae นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นแรงที่เราเรียนไปแล้วนะ pe ก็คือ exit node exit pressure นะครับ nozzle exitnozzle pressure นะครับส่วน PA ก็คือ ambient pressure นะครับดังนั้นผลต่างของ PE กับ PA เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเรามีผลต่างมันจ้ำอยู่เนี่ยสมมุติว่าด้านหลังมันเยอะแต่ ambient มันน้อยเงี้ยมันจะเกิดลักษณะของ reflected shock wave นะครับ
ก็คือมันจะสะท้อนกลับไปกลับมาคล้ายๆกับในนอสโซซึ่งเราสามารถที่จะซิมได้เดี๋ยวผมให้ดูการซิมอีกทีนะครับอธิบายครับโดยทั่วไปแล้วที่เราคำนวณด้วยมือเราก็จะบอกว่า e e เท่ากับ p a แล้วเราก็ตัดนะครับเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็แทน m dot ไป b e ไปครับ อันนี้ก็คือสมการ transform ส่วน weight นะครับ weight ที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนอกจากน้ำหนักแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยที่ความสูงต่างกันเนี่ยจะให้ค่า g ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้สมการของ g นะครับที่ความสูงของจรวดเนี่ยแต่ละอันนะอันนี้ก็คือสมการของจรวดนะครับที่คิดน้ำหนักนะครับที่คิดน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของค่า g นะครับที่ความสูงที่ต่างกันนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยเราก็บอกว่า mg เฉยๆแต่ถ้าบอกว่าความสูงขึ้นไป 6,000 ฟีตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงค่านี้แล้วเพราะว่ามวลจะเปลี่ยนนะครับกับค่า g ที่ความสูงที่ต่างกันครับอันนี้ก็ลองกลับไปอ่านดูนะครับก็ว่าแต่ละค่าคืออะไรนะครับก็อธิบายไปแล้วนะ RE นะครับก็637บางทีก็6378ตรงนี้ก็6371นะอาจจะต่างกันอยู่นะครับก็มีค่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เทคนะครับมันก็ต่างกันอยู่เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ต่อมานะครับเรามี2แกนนะครับแกน x แกน y เราจะแตกแรงแล้วนะครับอันนี้เราจะเห็นว่า แกน x นะครับแล้วก็แกน y ในที่นี้เนี่ยจะมีแรงอะไรบ้างนะครับก็เราจะเห็นว่า a นะครับก็คือแรงในทิศทางของaxial นะครับแล้วก็ d นะครับอันนี้จะเป็นค่าของแรงในทิศทางของแรงต้านนะครับก็คือ drag ดังนั้นเราจะเอาแรงทุกอย่างมารวมกันละ l ก็คือแรงยกนะครับแล้วก็ n ก็คือใน normal นะครับแล้วก็ t คือมุมปะทะนะดังนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นการแตกแรงธรรมดาถ้าเรามีค่าของแรงของจรวดนะครับเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะบอกว่าค่า a อยู่ทางนี้เนาะดังนั้นเราจะเห็นว่า a คืออะไรนะครับก็คือค่า d นะที่ทำมุมกับcos ตรงนี้นะพอค่า alpha t เนี่ยถ้าเราดูนะครับมันก็คือมุมแย้งกับตรงนี้ครับดังนั้นเราจะมีค่าอันแรกอันที่2นะครับก็คือ lift force ตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่า lift force เนี่ยจะมีค่านะครับเท่ากับไซน์นะครับอันนี้คอสก็อยู่แนว n แต่ว่าถ้าไซน์ก็คือจะมาแนวนี้งั้น drag นะครับจะลบกับค่าลิฟต์นี้นะส่วนค่า n นะก็ทำคล้ายๆกันนะครับก็จะมี drag ที่เป็นไซน์มาทางนี้นะครับขึ้นมาในแกนนี้กับ l นะครับคอสตรงนี้ นะครับก็จะมีการคำนวณที่เราเคยทำมาแล้วนะครับโอเคดังนั้นจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแตกแรงธรรมดาเข้าแกน x แกน y คราวนี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่า lift force ไม่มีนะแต่ถ้าเราจะคำนวณก็ได้นะครับก็ไม่ได้ยากก็คือแค่เพิ่มอีกแรงหนึ่งเข้ามาแล้วเราก็แตกแรงแกน x แกน y นะอันนี้ก็พอดีคิดคำนวณ lift force ไปด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับคราวนี้เนี่ย
เราเห็นว่า propellant force ของเราเนี่ยก็คือสีแดงตัวนี้นะก็คือเป็นแรงที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็อยู่ในแกนตรงนี้พอดีดังนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณ นะครับความเร่งของระบบก่อนทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ไดนามิกนะครับเราจะเห็นว่าเราต้องคำนวณระบบก่อนว่ามีความเร่งเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคำนวณก่อนนะครับว่าความเร่งของระบบจรวดเนี่ยมีค่าความเร่งเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเราเอาแรงนะ แรงจะเห็นว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับมีขีดอยู่นั้นจะมีแกน x แกน y ด้วยก็อย่าลืมนะครับดังนั้นเราก็บอกว่าถ้าเป็นแกน x เราจะได้ fx นะครับหารด้วย m นะและที่เราก็มาดูภาพประกอบของเรางั้นเราเห็นว่าเวลาเราเรียนมาเนี่ยเขาถึงบอกให้วาดภาพก่อนว่าถ้าคุณไม่วาดภาพนะครับคุณไม่รู้หรอกคุณก็จะสเปะสปะเอ้ยมันอยู่ตรงไหนแรงไงลืมอีกนะแต่ถ้าคุณวาด assumption มาครับแล้วคุณใส่แรงให้มันชัดๆเนี่ยแล้วคุณไล่ดูนะครับว่าแรงมีอะไรบ้างแล้วแตกแรงถูกไหมนะครับคอสเซต้าไซเซต้าแตกแรงธรรมดามีกี่แรงนะก็เขียนประกาคนละสีก็ได้ที่พอเราแตกแรงเสร็จนะครับคุณก็สามารถที่จะกลับมาดูอีกว่าเอ้ยเราเหลืออะไรนะครับก็จะมีแรงในแกน x เนี่ยจะมี fpx ก็คือตัวนี้บวก fdx นะครับก็คือที่เราแตกเข้ามาในแกนแกน x นะครับหารด้วยมวลครับมวลที่เวลานั้นๆอันนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ผมเขียนเป็นวงเล็บ t เนี่ยก็คือแต่ละวินาทีเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับมวลเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะตามเวลาความเร่งก็เหมือนกันดังนั้นความเร่งในแกน y นะครับที่เวลา t เนี่ยก็คือแรงในแกน y นะครับหารด้วยมวลดังนั้นเราจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือมี fpy นะครับแล้วมี fdy นะครับก็คือ drag แล้วก็มีอันหนึ่งก็คือในส่วนของน้ำหนักนะครับ fty นะครับก็ย่อมจาก gravity นะครับแล้วก็หารด้วยมวลอันนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมดาวน์โหลดผมจะได้เขียนโน้ตอะไรได้นะครับพอดีเปิดตัวอยู่ใน ครับอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนะอาจจะเป็น coasting flight จำไม่ผิดนะต้องเป็น coasting flightเปลี่ยนด้วยแล้วกันนะครับโคสติ้งไฟลท์ครับก็คือตอนไม่มีแรงขับแล้วดังนั้นไม่มีแรงขับเนี่ยก็คือเราตัดนี้ไปรบกวนแก้ด้วยแล้วกันเนี่ยมันเหมือนกันผมก็ยังงงว่ามันจะเหมือนกันไหมตัดไปนะครับโอเคงั้นคุณจะเห็นว่าตัว coasting flight เนี่ยก็จ
จะเป็นในส่วนของแรงขับหมดแล้วนะครับก็จะคำนวณคล้ายๆแบบเดิมเพียงแต่ว่ามีไม่มีแดร์ไม่มี thrust แล้วนะครับแก้ไขด้วยนะครับโอเคงั้นเราก็จะเห็นว่าที่เหลือก็แตกแรงธรรมดาต่อมาความเร่งเราหาได้นะครับความเร็วล่ะความเร็วเราก็ใช้สมการที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับก็คือแกน x นะครับ horizontal เราจะใช้ velocity ยังไงนะครับ vertical นะครับก็เหมือนกันนะแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะมีแกน y ด้วยแต่ที่ผมเขียนมาเพราะว่าแค่แกน x อันเดียวเพราะว่ามันก็แค่เปลี่ยนนะ vy ครับวงเล็บ t vy 0บวก ay นะครับ ay แล้วก็เวลา t คูณ t ครับก็จะมี vy ด้วยนะครับแล้วก็มี sx t ด้วยเหมือนกันไป sy หลังจากนั้นนะครับเราจะหามุมยังไงนะครับมุมของจรวดเนี่ย มุมของจรวดก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามเวลาไอ้ความเร็วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้นะครับก็คือแทน arc แทนนะครับของ y vy ส่วนด้วย vx นะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราเขียนภาพจรวดเราเขียนแรงใส่ในจรวดแล้วเราก็มีสูตรการคำนวณแล้วนะเราจะมาซิมกันนะครับว่าจรวดเรามันจะเคลื่อนที่ยังไงนะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยคิดว่าเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงถ้าใครเคยมี MATLAB อยู่ในเครื่องแล้วนะครับกด1มาก็ได้นะครับให้ถ้าใครยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะได้สอนวิธีลงด้วยของมอนะครับเอาของถูกลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดเถื่อนแล้วนะลองตอบมาเดี๋ยวจะได้ดูถ้าใครมีนะครับถูกลิขสิทธิ์ก็กด1มานะครับถ้าใครยังไม่มีก็กด2มาโอเคงั้นจะมีบางส่วนที่ติดตั้งแล้วยังไม่ติดตั้งเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละสเต็ปแล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวก็เรามาดูนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อน MATLAB อันนี้เป็นเวอร์ชันค่อนข้างเก่าแล้วล่ะนะ2011นู่นน่ะตอนนี้มัน2020อ่ะใช่ไหมครับก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับอันนี้ก็เปิดโปรแกรม MATLAB นะแล้วก็ดูโฟลเดอร์ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจะดูคร่าวๆMATLAB โฟลเดอร์อยู่ตรงไหนนะเราต้องใส่โฟลเดอร์ตรงนั้นให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็พิมพ์ M ไฟล์ไงก่อนอื่นนะครับเราก็บอกว่าcopy นะครับโปรแกรมที่ผมให้ไปเมื่อกี้เนี่ยในนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ .m นะครับจะเห็นว่า .m ไฟล์เนี่ยก็คือเป็น MATLABแล้วก็นะครับ copy ไปที่ directory ที่เราใช้ MATLAB อยู่นะครับหลังจากนั้นวิธีเปิด M file นะครับก็อย่าลองดูนะอาจจะใช้คำสั่งก็ได้หรือว่าจะใช้ double click ก็ได้นะครับในที่นี้นะถ้า double click เนี่ยในที่นี้ double click หมายความว่าไงหมายความว่าผมมีโปรแกรม M file อยู่แล้วผมจะ edit นะครับค่าต่างๆเนี่ยหรือว่าจะมาดูว่ามันมีสูตรยังไงเนี่ยผมก็กด double click นะแต่ถ้าเราจะเปิดโปรแกรม M file MATLAB นะครับมันจะมีคำสั่งของมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเรามาดูทีละอันนะครับไอ้ที่นี้บอกว่าเตรียมค่าต่างๆที่เป็นเรียกว่า base case นะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วนะแต่อันนี้ผมกำลังจะค่อยๆสอนแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะครับก็เลยอธิบายอีกทีก็ลองดูนะครับ
CD เนี่ยผมกำหนดให้เป็น 0.5 นะครับถามว่า 0.5 เนี่ยก็เป็นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ละค่าเนี่ยจะไม่เกิน 1.2 1.3 ครับก็ GD นะครับค่า CD ผมเอาค่า 0.5 ส่วน Thrust นะครับในที่นี้เนี่ยผมให้ Thrust เป็น 15,000 นิวตันค่อนข้างใหญ่นะครับในที่นี้ก็เป็นค่าที่ได้มานะครับได้มาจากการทดลองแต่ว่าเอามาจากของที่อื่นนะครับที่เขาทำการทดลองส่วนมุมนะครับมุมที่เขายิงเนี่ยก็คือมุมอัลฟานะครับเราลองอ่านดูนะครับผมจะคอมเมนต์บางอย่างไว้ถ้ามันสำคัญนะอย่างเงี้ย angle of rocket degreeจะทำมุมอันไหนนะครับก็คือ rocket แล้วก็ vertical axis นะครับก็คือมุมที่เขาทำเนี่ยก็คือจะมุมตั้งฉาก vertical กับ rocket นะครับดังนั้นถ้ามุม vertical ก็จะต้องวัดมุมจากทางด้านแกนตั้งฉากแล้วก็ไปหาจรวดนะอันนี้คือมุมตรงนี้ต่อมาดังนั้นเราจะเห็นว่า32องศาก็คือมุมที่ทำดัดวอร์ทิคอลนะครับไป32ส่วนมวลนะมวล69กิโลกรัม initial mass แล้วก็ฟิลนะครับฟิลอยู่ที่ไฟนอล mass อยู่ที่ 56.6 กิโลกรัมไดมิเตอร์นะครับประมาณ12เซนก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าถ้าจรวดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วที่แลบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ85มิลลิเมตรก็จะต่างกันประมาณ4เซนนะครับเส้นผ่ากลางต่างกันประมาณ4เซนต่อมาครับในที่เนี้ยเราสามารถจะกดปุ่มรันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะโอเคครับในที่นี้นะ editor นะครับมันกดปุ่มรันได้นะครับกดปุ่มรันได้เลยดังนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวเราเปิดลองเปิดพร้อมกันดูก็ได้หลังจากนั้นนะครับจะมีช่องปรากฏขึ้นมานะครับ6ช่องให้เรากรอกอันนี้ก็ 0.5 นะครับใส่ไว้ให้เหมือนกับตัวนี้นะครับนี่คือเป็นเบสเคสนะครับ 0.5 นะครับ CD แล้วก็ Trust 15,000 นะครับแล้วก็ Angle นะครับ 32.26 69นะครับเป็น Initial แล้วก็59เป็น Final อันนี้เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเราทีหลังเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าคุณใส่เข้ามาแล้วกราฟมันไม่ได้ตามในชีทเนี่ยแต่ว่าเอ้ยเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดข้างในละนั้นถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราไม่รู้มันเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คกับตัวที่ผมทำก็คือต้องมาดูว่าเอ้ยกราฟที่เบสเคสเนี่ยถ้ามันไม่ได้นะครับแสดงว่ามันผิดละนะครับเราก็เอาตัวนี้เป็นเบสเคสแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราจำได้เราก็เปลี่ยนไปครับอันนี้ก็เป็นไดมิเตอร์ก็ 0.122 เมตรอันนี้ มุมที่ให้ทดสอบนะครับก็จะวัดลักษณะนี้โอเคดังนั้นพอกดนะครับข้อมูลทุกอย่างไป6อันแล้วเนี่ยก็จะมีกราฟออกมานะครับนี่กราฟเป็นแกน y แกน x นะครับ n y แล้วแกน x นะครับ เห็นว่าจรวดเนี่ยจะขึ้นไปสูงอยู่ที่ประมาณ 3,500 เมตรก็เกือบ3กิโลและระยะในแนวลาบนะครับประมาณ4กิโลส่วนตัวนี้เนี่ยก็
จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วนะครับขึ้นมาแล้วก็ความเร็วลดลงอันนี้ก็เป็นmass อย่างที่บอกก็คือเราให้ค่าของการเผาไหม้คงที่นะครับดังนั้นข้อจำกัดตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันผมเขียนโปรแกรมแล้วมัน1วินาทีนะจริงๆมันควรที่จะได้ time step อาจจะไปได้ถึง10อย่างเงี้ยนะผมยังไม่มีเวลาแก้นะครับก็อาจจะต้องเขียนใหม่นะแต่ว่าหรือซ่อมโค้ดอันเก่าก็ได้นะแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคมันก็พอเห็นภาพครับมันก็จะเผาไหม้แค่1วินาทีซึ่งแบบมันก็อาจจะไม่เป็นข้อเสียนะแล้วก็ยังไม่ได้แก้ครับก็ถ้าใครเอาโค้ดไปปรับปรุงแล้วแก้ไขได้ก็ดีมากนะครับก็แจ้งผมด้วยแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรก็ใช้นี้ไปก่อนนะในส่วนของ air density นะครับก็จะเห็นว่าค่าตัวนี้เนี่ยที่พื้นผิวโลกนะครับก็จะมี 1.2 นะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะหลังจากที่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับก็ความหนาแน่นลดลงครับเห็นว่ามันจะมีจุดที่เผาไหม้หมดแล้วเนี่ยก็คือที่1วินาทีตรงนี้แต่มันยังมีแรงที่เป็นโคสติ้งอยู่นะครับจนกระทั่งมันเคลื่อนที่ลงมาอาจารย์ครับเมื่อกี้มันผิดพลาดยังไงครับตัวไหนฮะกราฟที่อาจารย์บอกว่ามันผิดพลาดครับที่บอกแก้โค้ดครับอ๋อครับก็ตัวนี้ครับก็คือมันเป็นข้อจำกัดของโค้ดที่ผมเขียนนะคือผมอาจจะพยายามเขียนแล้วก็ใช้ตัวนี้ฮะก็คือ1วินาทีเผาไหม้หมดก็คือจริงๆเนี่ยมันควรที่จะประมาณสัก6วินาทีนะแต่ในที่นี้ผมใช้แค่1วิหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ก็คือข้อจำกัดของโค้ดโอเคไหมงงไหมฮะเดี๋ยวนะสมมุติว่าเราทดลองเนี่ยสมมุติเราทดลองนะครับนี่เป็น thrust นี่เป็นเวลาเนาะอันนี้เป็นเซกนี่เป็นนิวตันถ้าพอจำกันได้คือเราทดสอบ static testing ถูกไหมแล้วเราทดสอบ static testing กราฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าพอเราเริ่มจุดเนี่ยเชื้อเพลิงครับที่เผาไหม้ก็จะให้แรงครับแรงขับมาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอาจจะอยู่6วินาทีที่มันเผาไหม้จนหมดนะแต่ในที่นี้ผมคล้ายๆทำให้มันหมดภายใน1วิเลยโอเคไหมมันก็จะไม่มันก็จะมีข้อผิดพลาดเรียกว่าข้อจำกัดแล้วข้อจำกัดของมันแต่กราฟอะไรต่างๆมันก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันจะชิปเข้ามาเร็วขึ้นนั่นเองนะโอเคครับดังนั้นเราก็จะออกค่ากราฟมานะครับตัว Earth Gravity นะครับมันก็มี Acceleration plot ได้นะครับ Velocity ครับก็จะ plot ออกมาแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับเคสที่2ถ้าเราเปลี่ยนมุมยิงนะเราลองเปลี่ยนมุมยิงแล้วให้ค่าพอใกล้เคียงกันเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมจรวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็
กดซิมูเลชันดูเราจะเห็นว่ามุมยิงที่น้อยลงเนี่ยจะทำให้ความในที่นี้เนี่ยได้ระยะที่ไกลขึ้นเห็นไหมครับจากเดิมที่เรายิง32นะคราวนี้เราลดมุมยิงนะเราก็ได้ไกลขึ้นแล้วก็ที่25องศานะก็ยิ่งไกลขึ้นนะประมาณ 9,000 32.36 เนี่ยอันแรกเอาอันแรก14นะอันแรก14มุมยิง14โอเคแล้วก็32นะครับข้อมูลผมก็เขียนไฟล์นะครับลงมาในไฟล์นี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปพอดกราฟเองก็ได้ถ้าเราอยากจะพอดใน Excel นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือในโค้ดเนี่ยจะมีการ interpolation นะครับถ้าความคาดเคลื่อนเนี่ยก็จะเราใช้ interpolation มาช่วยในโค้ดนะครับเพราะว่าเราทำการทดลองไปแล้วเราไม่อยากจะทดลองบ่อยๆเพราะว่ามันเปลืองครับเปลืองทั้งเวลาต้องมาผสมสารหรือว่าต้องมายิงครับต้องมาเคลื่อนที่อะไรต่างๆสิ่งของอุปกรณ์ก็ต้องเอาออกมานะครับแล้วก็ทดสอบเพื่อทราบนะครับสัก 2-3 ครั้งแล้วเราก็นำโปรแกรมนะครับมาคำนวณคร่าวๆถ้าเราเปลี่ยนมุมจะเกิดอะไรขึ้นนะเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถที่จะคำนวณออกมาแล้วก็ข้อจำกัดนะครับมุมที่มากกว่า33นะหรือน้อยกว่า4เนี่ยก็คือเรายังไม่มีผลการทดสอบนะครับดังนั้นอาจจะเกินขอบเขตข้อมูลปัจจุบันนะครับของตัวโปรแกรมตัวนี้นะดังนั้นเราก็ต้องหาผลการทดลองมาก่อนแล้วเราก็มาทำการinterpolate ซะนะเพื่อให้มันตรงกับโปรแกรมเรานะเราเห็นว่าอย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่ผมบอกคนเดียวนะเป็นทั่วโลกนะครับไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามหรือว่าคุณอ่านเปเปอร์นะครับคุณก็จะเจอว่าการซิมเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่แล้วเพียงแต่เราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับผลของเรานะ จะใช้ assumption อะไรนะเพื่อที่นั่นแต่นี้เป็นข้อจำกัดของการเขียนโค้ดตัวเองนะงั้นคุณจะเห็นว่าอันนี้เป็นการเขียนโค้ดตั้งแต่กระดาษเปล่าๆเลยนะครับแล้วผมก็พยายามอธิบายให้คุณฟังนะครับเป็นไอเดียคุณอาจจะพอนึกภาพออกบ้างครับผมก็ดีใจแล้วครับต่อมานะครับถ้าเราจะพัฒนาต่อนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยก็อาจจะต้องคำนวณนะครับลิงก์กับตัวดินขับนะดินขับที่เราทดสอบอย่างที่ผมวาดกราฟเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาจุดต่างๆแต่ละเวลาซึ่งก็ไม่น่ายากนะคุณแต่ผมอาจจะต้องเปลี่ยนภาษาเป็น Fortran นะเพราะ MATLAB ผมอาจจะต้องมาดูว่ามันจะลิงก์ยังไงเพราะว่ามันก็มีวิธีนะก็คือเราพล็อตกราฟสมมุติเรามีกราฟนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วคุณบอกว่าคุณจะต้องการข้อมูลตรงนี้เนี่ยหรือตรงนี้เนี่ยหรือตรงนี้ไล่ไปแล้วคุณเอากลับมาใช้นะก็อาจจะมีวิธีการเขียนโปรแกรม MATLABอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาค่าของแรงจริงๆเนี่ยเอากลับมาใช้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแรงที่เรากรอกมันเริ่มต้นที่15,000
นิวตันถูกไหมแต่จริงเนี่ยที่เวลาที่เริ่มเนี่ยมันก็จะต้องมีสโลปอย่างนี้ด้วยนะครับแต่โอเคนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะก็นี่เป็นตัวที่ผมบอกไว้ตรงนี้นะครับอาจจะต้องทำเป็นสับรูทีนนะครับต่างและอีกอันหนึ่งก็คือทำเป็น strict degree of freedom นะโอเคดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหานะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่โปรแกรมของเราสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราลงโปรแกรมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันเดี๋ยวผมไปที่ MATLAB นะครับก่อนเปิดโปรแกรมเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูไปที่นี่ครับไป Google ก่อนนะ Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์ICIT KMUTNB อันนี้อันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เขาลิงก์อยู่ครับ Student เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับเราควรที่จะใช้เป็นนักศึกษานะครับก็มีข้อดีนะปัจจุบันก็คือว่าเราจะได้ใช้โปรแกรมหลายๆอย่างที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับเราก็ควรที่จะฝึกฝนเนาะฝึกฝนในส่วนนี้นะครับให้เข้าใจอันนี้ผมใช้ username ผมนะครับแล้วก็ password ผมดังนั้นนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีลองเช็คได้นะครับตามนี้นะอันนี้ผมก็จะเข้าไปดู Microsoft Word อะไรต่างๆแล้วก็สามารถใช้ได้นี่ถ้าสมมติว่าเผื่อใครที่ยังไม่ได้ activate แล้วก็มานั่นแต่ถ้าผม activate แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเปลี่ยนไงและ AMUTNB นี่ซอฟต์แวร์ไลเซนส์แมทแล็บนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็นักศึกษานะครับบุคลากรใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีพวกในส่วนของเราเซิร์ชดูนะครับแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ KMUTNB นะดังนั้นเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เข้าทันไหมมาหน้านี้นะครับก็คือผมเซิร์ชมาจากอะไรผมเซิร์ชจากแค่ MATLAB KMUTNB นะครับแล้วก็อันแรกซอฟต์แวร์ไลเซนส์นะผมก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วของ KMUTNB นะครับมจพก็จะให้ใส่เหมือนกับ ICIT account นะครับแล้วเข้าระบบอันนี้แบบสอบถามพอใจนะส่งก็บางทีเขาให้ตอบคำถามแล้วก็ตอบเพราะว่าไม่งั้นเราเข้าตรงนี้ไม่ได้ก็จะเห็นว่า มีโปรแกรมให้เราดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ใช้ข้อดีของการที่เราเป็นนักศึกษานะครับเสียค่าเทอมต่างๆเนี่ยใช้โปรแกรมได้เยอะ Adobe เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นคลาวด์นะครับเราก็ติดตั้งนะครับแล้วเราก็ใช้ฝึกใช้นะครับ SPSS
เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้านสถิตินะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราไม่ค่อยได้เรียนนะหรือว่าถ้าใครใช้ทางด้านสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยหรือว่าเรามีคนที่เรารู้จักนะครับที่จะใช้นะแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ครับแล้วมีโปรแกรมในส่วนของอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้ไวรัสอะไรต่างๆนะมี Office 365นี่นะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้ลิขสิทธิ์เนี่ยก็ลำบากครับเพราะว่าต้องเสียเงินนี้ก็คือถ้าเราเป็นนักศึกษาเราก็ดาวน์โหลดของจริงไปเลยนะครับก็คือตรงนี้ Azure Azure นะครับ Azure DevOps Tool นะครับ for teaching ก็ Microsoft นี่ครับถ้าพูดถึงนะจริงๆเนี่ยพอดีไลเซนส์ของ Zoom นะครับก็ยังมีอยู่แต่ถ้าไม่มีผมก็คงไม่ต่อนะเพราะผมทดสอบดูแล้วของ Microsoft Team เนี่ยรับได้เป็นหมื่นคนนะครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ Google Meet จำกัดแล้วนะครับที่แค่100คนแล้วก็ในส่วนของถ้า Zoom ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ซื้อเขานะครับก็จะถูกตัดทุก45นาทีแล้วก็ก็จำกัดที่แค่ร้อยคนนะถ้าร้อยปุ๊บนี่ก็ตัดเด้งครับไม่คนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาได้ละเต็มที่ร้อยครับแต่ Microsoft Team นี่รับเป็นหมื่นสบายสบายนั้นจะเห็นว่าโปรแกรมต่างๆนะครับเราก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็กดดาวน์โหลดถ้าเราจะดาวน์โหลดพวก development นะครับ toolkit ต่างๆMATLAB อยู่ไหนเอ่ยMATLAB นี่เข้ามาหน้าแรกนะโอเคก็ถ้าใครเมื่อกี้จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วมันเข้าไปหน้าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เจอเราก็ต้องมาหน้าแรกเนาะหน้าแรกตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นหมวดหมู่เข้าด้วยกันนะครับมี Adobe Student ก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ MATLAB ได้เหมือนกันคุณก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไป Bitfinder Student ก็ได้ Student จะเป็นสีแดงๆครับหรือว่านักศึกษาเป็นสีแดงๆตรงนี้Azure นี่ก็ได้เหมือนกัน นะครับภาษา SQL ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้แล้วก็ตรง Office 365ก็ได้ครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปการติดตั้งคู่มือการติดตั้งแล้วก็ Account อะไรต่างๆก็ลองดูนะครับดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดสมมุติว่า ผมไม่ดาวน์โหลดแล้วเพราะว่าผมติดตั้งแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ลองครับก็ลองทำตามถึงขั้นนี้แล้วก็ดาวน์โหลดดูคิดว่าไม่น่ามีปัญหาจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ก็หลายสิบนาทีอยู่นะครับก็ไม่ก็เรียกได้ว่าก็คนเพราะว่าแล้วแต่ที่เราใช้ Toolkit Toolbox ด้วยนะครับ Toolbox เนี่ยเราก็เลือกได้นะให้ติดตั้งอะไรอ่ะสมมุติว่าผมติดตั้งแล้วกันเอามาดูนะแม่นแล้วก็กำลังเปิดอยู่นะเดี๋ยวรอสักครู่โปรแกรมเขาอาจจะรอพักหนึ่งนะครับอ่า
ก็อันนี้นะครับหน้าจอเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดไอ้ตัวที่เป็นอันนี้ Docket file ก็ดาวน์โหลดเข้ามานะครับแล้วก็ดูแสดงในโฟลเดอร์นะครับโอเคผมกดที่ Open นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมของผมมามันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็น M file ตรงนี้ตึ๊ดไล่มาครับแล้วก็ข้างในก็คือการเขียนโปรแกรมที่ผมเขียนนะครับก็ลองศึกษาดูก็ได้หรือลองดูว่าโปรแกรมที่ผมเขียนมีเทคนิคยังไงนะครับเราจะปรับปรุงได้ไหมก็ลองดูแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกก็คือเป็น print out file นะครับหลังจากที่เรานั่นเราก็จะรันนะครับกดรัน add to path นะผม add เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมี error ขึ้นมานะครับว่าเพราะว่าผมไม่ได้เซฟลงไปใน M file ของผมเนี่ยที่ไฟล์ซิมตรงนี้เนี่ย .m เนี่ยที่ผมเซฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน path ที่ MATLAB มันอ่านได้นะครับดังนั้นเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะรันยังไงนะครับผมจะไม่เปลี่ยน change folder แต่ผมจะ add to path แทนแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโปรแกรมอื่นๆของผมมันไม่ได้อยู่ในเพราะผมเซฟอยู่ในดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าใครรู้ว่า MATLAB workplace ของคุณหรือว่าโฟลเดอร์ที่ MATLAB มันรันมันคืออะไรคุณก็ copy แล้วก็มาลงตรงนั้นแต่ผมลืมละผมก็ add ใหม่แล้วกันดังนั้นจะเห็นว่าพอเรากดไปเนี่ยมันจะให้เติม drag coefficient นะผมเติม 0.5 ไปปั๊บเอาไปกดโอเคแล้วก็ enter trust ขึ้นมานะครับ 15,000 กดโอเค launch angle นะครับถ้าจำไม่ได้กลับไปดู launch angle ผมให้เท่าไหร่ 32.6 32.26 องศานะครับแล้วก็ initial อยู่ที่69กับ final อยู่ 56.6Initial 69โอเคแล้วก็ Final 56.6นะครับวับกดโอเคไป Diameter 0.122เราก็กดอ้าว
บางครั้งมันจะมี error ขึ้นมาครับก็ invalid ให้ไปดังนั้นเราอาจจะ debug นะครับอันนี้ fprint fprint เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรผมอาจจะใช้ภาษาที่เราก็ต้องหาอย่างเงี้ยก็ว่า error fprint เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมั้งเดี๋ยวไม่เป็นไรลองดูนะ inmap ครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมก็เป็นอย่างนี้นะก็ต้องค่อยๆดูไปถ้าสมมติว่า error locket ใหญ่20 220สมมติว่าเราลองดูนะครับ fprint เราบอกว่ามันอยู่ตรงไหนครับวิธีดูอันนี้ debug นะ debug เป็นเรื่องปกติของโปรแกรมเมอร์แล้วนะครับก็ต้องอ่านดูนะว่ามันมีอะไรผิดพลาดอย่างนี้เป็น fprint f นะครับลายที่220นี้เราก็เลื่อนไปดูมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้ถ้าผมบอกว่าเราขี้เกียจนะครับเราก็ลองดูว่ามันจะมีเออร์เลอร์อะไรอีกผมคอมเมนต์ไปนะครับมีคอมเมนต์แล้วผมก็เซฟนะครับแล้วก็รันใหม่ก็ออกนะครับทรัสแล้วก็ลอยสั่งสองสองเชี่ยวห้าหกเก้าห้าสิบจุดหนึ่งสองสองงั้น fprint เป็นปัญหางั้นผมไม่เอา fprint แล้วกันเดี๋ยวผมจะดูอันอื่น print out file to numeric ผมคอมเมนต์ตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะผมจะให้มันเขียนไฟล์ลงไปกรอกใหม่ก็1,500 12 19 5โอเคfprint อาจจะมีปัญหานะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเราอาจจะถ้ามีเวลาเราก็ดีบักไปในที่นี้ในที่นี้เราก็จะได้กราฟออกมานะครับออกมา8อันเราก็ลองดูอันแรกนะครับอันแรกคืออะไรนะอันแรกที่ผมเขียนโค้ดเนี่ยก็คือผมต้องการให้มวลของล็อกเก็ตกับเวลานะครับมวลของล็อกเก็ตกับเวลาก็จะเห็นว่ามวลที่ผมกรอกไปก็คือ69กว่าๆเหลือ56นะครับในเวลา1วินาทีนะผมก็ใช้คำสั่งแล้วก็ใช้เลเบลนะครับซึ่งก็แนะนำว่าถ้าเราจะเขียนรายงานอะไรเงี้ยก็เขียนให้มันสวยๆแล้วก็ให้มันมืออาชีพหน่อยก็ใช้คำทรงคำสั่งถ้าเรายังทำไม่เป็นเราก็ต้องเซิร์ชดูนะครับว่าเเลเบลมันทำยังไงนะหรือใช้ที่ผมเขียนอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างก็ได้แล้วก็ไปพอร์ตเอานะครับแล้วก็ hold on หมายความว่าให้กราฟมันแสดงอยู่นะถ้าแบบตัดคอมเมนต์ตรงนี้ปุ๊บมันก็หายไปนะครับแต่พอเราบอกให้มันขึ้นมานะมันก็จะเป็นแล้วนั้นที่เหลือคำสั่งก็คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นเวลานะครับกับ
ค่าของโรนะค่าของโรก็คือค่าของแอร์ดินสตีนเองก็คือฟิกเกอร์ทูนี้ผมใช้เส้นเป็นเส้นประด้วยเห็นไหมฮะถ้าใครสังเกตผมก็สามารถที่จะใช้คำสั่งได้ให้มันพลอตแบบไหนนะที่ผมให้พลอตเส้นเดียวนะครับแต่ถ้าผมให้เป็นเส้นประผมก็ใช้คำสั่งนี้ครับเป็น2ขีดแต่อันที่3ก็คือ earth gravityEarth Gravity นี่นะก็อันที่4ก็เป็น Distance XY อันนี้ก็เป็น Distance XY นะครับก็คือแกน X แกน Y ตรงนี้นะอันที่5เวลากับความเร็วแกน X อันนี้ก็ความเร็วแกน X นะครับแล้วก็เวลาอันที่6เป็นแกนความเร็วแกน y กับเวลาอันนี้ความเร็วแกน y กับเวลาผมให้เป็นเครื่องหมายบวกจะสังเกตอันที่6มันเป็นเครื่องหมายบวกก็เราพลอตก็แล้วแต่เรากำหนดได้หมดต่อมาจะเป็น maximum เป็น acceleration แกน x นะครับกับเวลา acceleration แกน x นะครับกับเวลาเห็นว่าเวลาเราพลอตกราฟเนี่ยเราควรที่จะเขียนข้างบนด้วยนะอันนี้ผมถือว่าเราก็จะได้กราฟที่บอกหน่วยด้วยนะหน่วยนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่นะแต่ถ้าใส่ด้วยก็ถือว่าโอเคเลยอาจจะลืมใส่ไปนะก็เขียนรายละเอียดกัน x กัน y นะแล้วก็ในส่วนของคำสั่งไทเทิลมันก็จะอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายที่8ถ้าเราเขียนไทเทิลก็คือ acceleration y กับเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นไทเทิลมันจะเขียนตรงนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ label x y เป็นอะไรนะโอเคดังนั้น อันนี้ก็คือโปรแกรมนะที่ผมให้ไปนะครับดังนั้นทุกคนก็คงน่าจะลองไปทำดูนะเดี๋ยวผมให้การบ้านนะครับให้ไปรันแล้วก็เอามาพอดกราฟใส่นะครับแล้วก็ลองดูนะครับเราจะได้ ถ้าไม่ทำนะไม่มีการบ้านคุณก็อาจจะไม่ได้ลองทำดูก็คงไม่ได้ให้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับก็คงให้ลองรันเคสเดี๋ยวพวกที่ผมจะให้ลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไปเราก็รันดูแล้วเราก็วิเคราะห์นะครับได้กราฟออกมาเป็นนี้นะนะถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครับคิดว่าผมน่าจะบอกรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนโอเคถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมให้เวลาพักสัก10นาทีนะครับเจอกันอีกทีนึงประมาณ 10:55 นะครับก็10นาทีตอนนี้ 10:43 ก็อาจจะ8นาทีนะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเดี๋ยวจะลงในส่วนของ Open Locket แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกัน
โอเคครับก็พอดีเมื่อกี้ผมก็พยายามจะลองแก้ดูนะดีบักดูอาจจะเป็นคำสั่งคิดว่าเป็นกันหลายคนเหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมนะครับของ MATLAB บางทีอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือผมพิมพ์เอาเนี่ยจะออกมาเป็น text นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบ text file ตรงนี้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะออกแบบให้มันเป็นคอลัมน์คุณจะเห็นว่าผมออกแบบให้มันมีการเว้นระยะเห็นไหมฮะมี time เนี้ย mass row g s sy sx เนี้ยผมก็ต้องออกแบบว่าผมจะวางคอลัมน์กี่อันอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ผมวางนะครับก็คือผมจะวางอะไรบ้างนะผมก็ไฟล์ ID ก็คือการเปิดนะครับโปรแกรมมันยังไม่มีคำว่า locket2d.txt นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นคำสั่งว่าให้เปิดสร้างไฟล์มาชื่อหนึ่งนะครับที่เป็น text file ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย fprint เนี่ยก็คือพอโปรแกรม MATLAB เนี่ยได้ข้อมูลบางอย่างแล้วมันจะปรินท์อะไรนะครับอันนี้ก็คือผมใช้คำสั่งตัวนี้การออกแบบก็คือเราจะเห็นว่ามันจะมี1 2 3 4 5 6มี6คอลัมน์1 2 3 4 5 6เห็นไหมฮะดังนั้นแต่ละอันจะห่างกันเท่าไหร่16อันนี้12 12 12อันนี้16 S ก็คือ space นั่นเอง space ที่เราเคาะปั๊บปั๊บปั๊บในแป้นพิมพ์นะฮะ space bar แล้วก็หลังจากนั้น return นะครับแล้วก็ new line ไปก็มันก็จะพิมพ์อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะตัวนี้ space time ตัวนี้ตัวอักษรมันอาจจะน้อยหน่อยผมก็เลยให้แค่6นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ mass มีหน่วยด้วยนะผมก็ได้ให้12ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความยาวการออกแบบของเราและหลังจากนั้นจะให้ตัวเลขมันใส่ยังไงนะครับที่คำนวณมาแล้วก็ผมใช้เป็น float นะ8ดิจิตอย่างเงี้ย.8เนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าดิจิตมันจะมีครับ2 4 6 8นะ8ดิจิตผมใช้เป็น floating point ก็คือfloat number พูดถึง float number ก็คือจะเป็นค่านะครับค่าที่มันค่อนข้างโปรแกรมมันจะคำนวณค่อนข้างละเอียดหน่อยถ้าเป็น float นะครับ float number แล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบว่าจะให้ทศนิยมเท่าไหร่2ตำแหน่งก็ได้อย่างเงี้ยเวลาผมเอา2ตำแหน่งนะครับก็เห็นว่ามี2ตำแหน่งกันโอเคงั้นก็มันจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับผมก็เลยคอมเมนต์ไว้ก่อนนะอาจจะใช้เวลาในการดีบัคอะไรเงี้ยเพราะว่าเวอร์ชันของผมเป็น2011นะครับพอมาใช้2020บางทีเขาเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางอย่างนะครับอันเก่าอาจจะไม่ใช้แล้วเราก็ต้องอัปเดตคำสั่งใหม่นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาดังนั้นผมก็เลยไม่ใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้านักศึกษานะครับหลายคนอยากจะใช้ก็ลองเปิดดูใน Google ว่าคำสั่ง print output file เนี่ยทำยังไงนะครับในส่วนของตัวที่ผมให้ไปตรงนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับก็เป็นแนวทางว่าเราจะใช้ยังไงนะครับก็ลองไปดูแต่อันนี้ผมเลยไฮไลท์เป็นคอมเมนต์อยู่นะครับก็คือใช้คอมเมนต์เอามันก็จะข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าพอคุณพอดกราฟมาได้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะเอามาลงใน PowerPoint หรือว่าเป็น Word ก็ได้นะครับก็ copy มานั่นเองแล้วก็มันก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเราเซฟไฟล์เนี่ยขอให้บางนักศึกษาบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้อันนี้บอกให้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วภาพเนี่ยเราควรที่จะเซฟเป็นเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์ไฟล์เว
เวกเตอร์ไฟล์มันจะปรับความละเอียดได้นะครับ หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเวลาเซฟไปแล้ว Word บางที Word มันเป็น PDF มันแตกใช่ไหมครับแต่ PDF ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะชัดนะแต่ว่าถ้าเรามีภาพภาพหนึ่งแล้วเราขยายใน Word แล้วเราเซฟเป็น PDF แล้วมันแตกเนี่ยเราจะทำไงในที่นี้เนี่ยเราต้องเซฟไฟล์ออกมาให้เป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น dot เป็นเวกเตอร์นะครับก็จะมี png อันนี้ก็โอเคถึงว่าโอเคระดับหนึ่งครับหรือจะเป็น photoshop นี่ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันกับไฟล์มันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันจะละเอียดนะครับดังนั้นถ้าจะเซฟภาพลงมาใน word หรืออะไรเงี้ยก็ขอให้แนะนำว่าเป็น dot png นะครับมันก็จะชัดกว่า dot jpeg ธรรมดานะครับโอเคก็เผื่อไว้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงทำไมภาพมันแตกก็ลองเซิร์ชดูก็ได้ว่าเวกเตอร์ของพิกเจอร์มีอะไรบ้างนะครับเราก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ซึ่งตอนนี้ Google ก็ใช้กันง่ายแล้วนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าผมอธิบายค่อนข้างครบแล้วนะครับถ้าเอ๊ะติดขัดตรงไหนเนาะก็อีเมลมาถามก็ได้หรือว่าอัพโพสไว้ตรงในนั้นก็ได้นะครับใน Google Classroom ก็ได้โอเคแล้วอีกอันหนึ่งเนาะ ผมให้เป็นการบ้านศูนย์นะครับมีใครส่งมาไหมโอเคก็หลายคนก็ส่งมาแล้วเนาะสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าลองดูชั้นนี้ดูหน่อยโอเคก็โอเคก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทุกๆสัปดาห์เนาะทุกๆวันเนี่ย อย่างน้อยเราก็มีเวลาเราต้องแบ่งเวลานะเพราะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดงั้นคุณจะแบ่งเวลาคุณจะกินข้าวกับเพื่อนตอนช่วงเย็นนะและหลังจากนั้นกี่โมงถึงกี่โมงคุณก็อาจจะต้องมีเวลานะครับอ่านหนังสือทบทวนอะไรก็แล้วแต่ว่าทิติพงศ์อาจจะต้องลองกรอกเพิ่มนะครับว่าเอ้ยเราอ่านหนังสือตรงช่วงไหนวางแผนเนาะว่าเห็นไหมโชว์สกรีนนะครับว่าเอ้ยเราวางแผนเราจะอ่านตรงช่วงไหนเราทำโปรเจกต์ไงเราจะเข้าแลบกี่โมงถึงกี่โมงนะครับคือตัวนี้เนี่ยเราพิมพ์ออกมาก็ได้แล้วก็ติดไว้ตรงข้างที่นั่งที่ทำงานที่โต๊ะเราก็ได้เราจะได้รู้สเกดูลของเรานะครับเพราะบางทีคุณไปทุ่มเวลากับโปรเจกต์มากเกินไปแล้วคุณไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะคุณก็ต้องพยายามใส่มานะครับว่าก็อันนี้ไม่ต้องคืนมาแล้วแต่ว่าให้เราไปปรับปรุงนะอันนี้ณัฐพลนะครับก็เรียนแล้วก็มีทำโปรเจกต์อะไรต่างๆนะอ่านหนังสือก็แบ่งเวลาทุกวันนะครับถ้าทำได้นะครับก็เป็น10วันก็คูณ10เท่านะสมมติคุณให้เวลา2ชั่วโมงคูณ10วันคุณก็20ชั่วโมงไปแล้วนะก็ดังนั้น ตารางครับที่ให้ไปเนี่ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะถ้าเราลองทำตามดูแล้วมันเวิร์คนะครับเราก็สามารถที่จะติดนะครับแล้วก็ถ้าใครไปทำงานแล้วอาจจะแบ่งเวลานะตอนกลับมาทำนู่นทำนี่นะโอเคนั่นก็ประเด็นที่ให้ทำก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้นะครับว่าเวลาที่เราหายไปเนี่ยเรา หายไปตรงไหนบ้างนะแล้วเราแบ่งเวลาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะได้วางแผนชีวิตเราถูกต้องนะครับถ้าเราไม่วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไม่มีแมปเหมือนกับ
แผนที่ในการเดินทางไปจุดๆหนึ่งอันนี้ก็ฝากไว้นะครับโอเคทุกคนก็ส่งมานะครับก็ขอบคุณมากก็อันนี้ลองไปปรับดูนะครับสำหรับใครที่อาจจะคิดว่าเอ้ยเราทำเร็วไปหรือว่าเรายังไม่ได้ก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับจุดหมดนะโอเควันนี้เดี๋ยวลองมาดูโปรแกรมกันวันนี้อาจจะโปรแกรมเยอะหน่อยนะก็จะได้ตื่นเต้นกันเราก็ไปเซิร์ชดูนะครับ google.com นะครับ open locket open locket นะครับเราก็จะเจอว่า open locket.info นะครับเป็น simulator เราก็คลิกเข้าไปนะครับหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมของ Open Rocket Open Rocket เนี่ยเป็นโปรแกรมของภาษา C นะครับเป็น Open Source คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะแต่ว่าก็โปรแกรมค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เราอาจจะต้องเสียเวลาศึกษาครับอันนี้ผมยังไม่เคยดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะคลิกเลยดาวน์โหลดนะครับโอเครอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับระหว่างที่ดาวน์โหลดนะครับก็เราจะมาดูคร่าวๆว่าโปรแกรมนี้ทำไงนะครับก็เห็นว่าเราจะดีไซน์จรวดอันนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบตั้งแต่การวาดรูปจรวดเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้ขนาดได้ด้วยนะครับว่าขนาดของจรวดเราเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทดลองในซิมในตัวนั้นได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างครับเลือกไอตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ให้เลือกเราก็สามารถที่จะเลือกได้รวมทั้งสเตทครับสเตทจริงได้ด้วยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็จะมีครับสกรีนช็อตหน้าตาลักษณะนี้นะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกโนสโคนนะครับโนสโคนจะเป็นแบบไหนนะเราก็คลิกไปตรงนี้นะครับบอดี้นะครับตัวทรานซิชันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวที่เปลี่ยนความเส้นผ่านศูนย์กลางครับจากที่เรามีเส้นผ่านศูนย์กลางอันนึงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันหนาขึ้นนะครับกว้างขึ้นก็ได้ในส่วนของฟินนะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ trapezoidal หรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปี๊ยะปูนหรือว่าเป็น elliptic นะครับฟินแล้วก็เลือกในส่วนของ launch lug นะครับหรือในส่วนของ inner tube ก็ได้ coupler จะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างชิ้นส่วนของล็อกเก็ต2อันเข้าด้วยกันคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมีจรวดมันก็ยาวถูกไหมครับถ้าคุณเอาท่อที่ยาวมากๆเนี่ยถามว่าทุกอย่างเวลาคุณจะใส่มันก็ต้องยาวใช่ไหมครับดังนั้นเราอาจจะต้องตัดท่อเพื่อให้เราบรรจุอุปกรณ์ข้างในง่ายขึ้นหลังจากนั้นท่อ2อันจะมาเข้าด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีตัวที่จับยึดตัวนี้ก็คือคัพเลอร์นะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ริงนะครับตัวนี้ก็จะทำให้อาจจะเป็นตัวพอพลันของเราหรือว่าเป็นตัวท่อที่อยู่ด้านในจรวดเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็บักเฮดนะครับตัวปิดตรงนี้ engine block นะก็คือจะเป็นตัวบล็อกของ engine ไม่ให้ทะลุเคลื่อนที่ไปนะแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดขนาดได้นะครับอย่างเช่นศูนย์ตรงนี้เราก็วาดลากออกไป
แล้วเราก็เอาชิ้นส่วนต่างๆคลิกแล้วก็ลากลงมานะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือค่า CPCG ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่า CP ค่า CG เนี่ยในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับค่า CG เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ Center of Gravity ก็คือค่าจุดศูนย์ศูนย์กลางของมวลนั่นเองนั่นคือถ้าเราเอาเชือกมาร้อยจรวดเราเนี่ยตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยมวลนะครับของจรวดเนี่ยจะบาลานซ์กันพอดีทำให้จรวดลอยอยู่กับที่นะถ้าเราดึงเชือกขึ้นมานั่นคือจุด CG ส่วนจุด CP ล่ะ Center of Pressureตัวนี้จะแสดงด้วยสัญลักษณ์สีแดงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย center of pressure เนี่ยจะเป็นค่าของ dynamic dynamic ก็คือกลศาสตร์การเคลื่อนที่ก็คือค่าของการเคลื่อนที่นั่นเองถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยในอากาศเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีเสถียรภาพก็ได้นะครับมันอาจจะเคลื่อนที่มาออกไปแล้วย้อนกลับมาหาเราก็ได้ซึ่งเราไม่ต้องการถูกไหมครับเราต้องการให้มันยิงแล้วก็ออกไปเลยถ้ามันกลับมาหาเรานี้แบบมุมแมลงเราก็อันตรายนะครับเราก็ไม่ได้ออกแบบให้มันมาดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้ค่าว่า CP มันควรจะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยแล้วเราออกแบบไปเนี่ยบางทียิงไปแล้วมันค่ามวลอย่างที่เราบอกนะครับผมบอกไปเนี่ยก็คือมวลมันจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นบางทีมวลมันอาจจะมาอยู่ใกล้จุด CP มากจนทำให้ไม่มีเสถียรภาพก็ได้ดังนั้นเสถียรภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับของการเคลื่อนที่ของจรวดเนี่ยค่า CP จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้านเรียกว่าอยู่ด้านท้ายของจรวดนะครับแล้วก็อยู่ห่างนะครับห่างมากกว่าจุด CG นะครับก็คือ CG เนี่ยจะไม่อยู่ต่ำกว่านะจุด CP นะแล้วก็อยู่ห่างเป็นระยะประมาณเกือบ2เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของจรวดนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2เท่าเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับดังนั้น ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะออกแบบได้นะว่าให้ค่าของตัวโทษครับถ้าเราออกแบบนะครับเราก็ต้องให้ค่า CP เนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าค่า CG นะครับเป็นระยะความห่างอย่างน้อย2เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของจรวดนะครับอันนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ก็มีเสถียรภาพนะครับแล้วเขาก็จะบอก stability นะครับเท่านี้แล้วก็จะคำนวณ apogee ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกpropellant นะครับแล้วเรากดไฟซิมตรงนี้มีให้เลือกเยอะเดี๋ยวเราก็มีการใช้งานนะครับวินนะครับวินไดเรกชันแองเกิลออฟแอทแทคก็คือมุมที่จรวดทำครับค่าอื่นๆก็กำหนดได้เยอะแล้วหลังจากที่เรากดซิมแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าพอดกราฟออกมานะครับเป็นค่าความสูงความเร็วนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ user guide แล้วก็มี technical document นะครับนะเราก็ลองกดดูได้นี่ก็เป็นวิกิพีเดียของเขานะใน Open Rocket เฉพาะจะดาวน์โหลด install ยังไงเราก็กดดูนะครับสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า 15.0 require ครับ Java 6หรือว่าสูงกว่านั้นงั้นโปรแกรมของผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะคัดออกมาแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ที่ Desktop ผมนะนี่ผมได้จะเป็น Open Sim.ก็วางไปนะครับแล้วผมก็ extract เนี่ย
ก็ใช้เวลาสักแป๊บนึงระหว่างที่รอนะครับกลับมาดูนี้มีโอเพนล็อกเกตยังโอเคมันก็ extract มาแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีปุ่มให้กดอะไรเลยเพราะว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลด Java เนาะดังนั้นต้องมี Java นะครับเราก็จะไป Java ตัวนี้ครับ Java ตัวนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับดาวน์โหลดได้recommend version 8 update นะครับOctober 2020เราก็ต้อง agree นะครับถ้าเราใช้ของเขากดไปฟรีดาวน์โหลดนะค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็เราก็ double click ไปเปิด Java install เข้าไปนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเลือกการติดตั้งได้นะถ้าผมไม่คลิกผมไม่คลิกแล้วกัน install ปกติแล้วก็อยู่ใน drive C นะครับก็รอสักครู่นะเดี๋ยวผมปิด MATLAB แล้วนะครับเพราะคงไม่ได้ใช้แล้วสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็กำลังเซตอัพอยู่รอสักครู่แป๊บหนึ่งในส่วนของ Open Rocket เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้ Java นะครับในการเปิดนะครับโดยส่วนหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือภาษาต่างๆนะเมื่อกี้บอก4พัดๆใช่ไหมมันก็การที่จะใช้ Java เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางที Windows User Interface เราจะเห็นว่าโปรแกรมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทีเดียวนะครับอย่างเช่น User Interface ที่ให้คลิกวาดภาพอย่างวาดภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาษาของโปรแกรมบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่ากับ Java ก็ได้นะครับดังนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องลิงก์กับ Java ตรงนี้โอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปในส่วนของกลับมาดูนะครับ Open Rocket นี่ผมเซฟไว้ใน Desktop
คน่าจะได้อ่ะนะยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวผมดาวน์โหลดอีกอันนึงคือ installer นะครับexe เพราะว่าโปรแกรม Open Rocket ในที่นี้ที่เรา extract มานะครับเหมือนว่ามันไม่มี .exe เนาะงั้นผมก็ขัดลอกแสดงในโฟลเดอร์นะครับแล้วผมจะ copy มาคัดแล้วกัน open locket sync อ่ะแล้วผมจะ paste ไว้ตรงนี้โอเคนะครับเราก็กด double click .exe นะโอเคคราวนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยที่ผมดาวน์โหลดไอ้ Open Rocket ไปเนี่ยมันเป็น zip file นะครับแล้วผมก็ตัดมาไว้โฟลเดอร์หนึ่งแล้วผมก็ extract แต่ผมยังไม่ได้ install โปรแกรม Open Rocket ถูกไหมครับแต่ผมไปดูเพราะผมรู้ว่าต้องใช้ Java ผมก็เลยดาวน์โหลด Java มาก่อนคราวนี้เนี่ยพอกลับมาดูที่โปรแกรม Open Rocket มันไม่มี .exe file นะครับงั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลด exe มาก่อนนะครับแล้วก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งเรามีJavaอยู่แล้วเขาก็ continue ให้ติดตั้งได้นะคราวนี้เราก็ติดตั้ง open locket ได้ละนะครับนะเพราะว่าคอมเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับก็เลยลงให้เห็นเลยนะครับเรียลไทม์โอเคนะครับงั้นเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับคราวนี้เนี่ยก็โปรแกรม Open Rocket ที่เราติดตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้แล้วนะครับก็คือมันจะขึ้นเป็น user interface อย่างนี้เลยง่ายๆนะครับผมเลือก nose cone ครับคราวนี้เนี่ย nose cone configuration นะครับเราจะเปลี่ยน name ก็ได้นะหรือเราจะเลือกจาก database ถ้าเรามีก็ได้สมมุติว่าเป็น general tab ตรงนี้เนี่ยครับเราจะกำหนดได้หลายอย่างนะครับ shape ogive ตรงนี้หรือจะเป็นคนconical นะครับ ellipsoid นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะลักษณะเราดูได้นะครับอย่างนี้เป็น ogive ตัวนี้ถ้าเราบอกว่าเป็น conical ล่ะอันนี้ก็เป็นรูปโคนเห็นไหมฮะเห็นเนาะก็เป็นแบบสามเหลี่ยมธรรมดาถ้าเป็นอีลิปซอยด์ก็จะออกคล้ายๆวงรีนะครับวงรีหรือเป็นพาวเวอร์ซีรีส์ก็จะมีข้อแตกต่างพาราโบลาแฮกนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้เป็นออจายหรือ
ตัวนี้นะครับ shape parameter เราก็ลองเล่นดูนะถ้าเราบอกขึ้นไปนี่ก็คือการเปลี่ยนพารามิเตอร์นั่นเองถ้าเราเป็น0ก็คือเป็นโคนิคอลนะตอนนี้ก็เป็นโคนเลนส์เราสามารถที่จะปรับได้เป็นจุดมีความยาวขึ้นเรื่อยๆนะนี่ก็ยาวเฟือยเลยนั้นก็ปรับได้นะครับเลือกจะปรับตรงนี้หรือปรับนี้ก็ได้ง่ายปรับตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยนะเห็นครับwall thickness อาจจะไม่เห็นนะเพราะมันเป็นความหนาของชิ้นงานแต่มันจะทำให้ center of mass เปลี่ยนไอ้ center of gravity เปลี่ยนครับถ้า fill นี่ก็คือแบบเป็นทรงตันนะครับทรงตันไปเราเลือกวัสดุของตัว nose cone ได้นะจะเป็น cardboard cardboard ก็อาจจะเป็นลักษณะไปคล้ายเป็นกระดาษนะกระดาษแข็งแบบค่อนข้างหนาๆหน่อยเหมือนกล่องอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นคอร์กนะครับออกตรงนี้ก็มีวัสดุหลายอันไฟเบอร์กลาสฟีนอลิกนะครับมาเปิล PVC PVC ก็ได้เปเปอร์กระดาษธรรมดาก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือก PVC ก็ได้นะครับcomponent finish นะครับเราจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็เป็นพื้นผิวนะ smooth paint rough นะครับ rough unfinished ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ shoulder ตรงนี้เนี่ยก็คือตรงบ่านะบ่าเราจะใส่แบบไหนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่เราก็เว้นไว้นะครับส่วนใหญ่เราก็แค่นี้ก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วนะครับถ้าเราความยาวเราก็กำหนดได้ตามเราออกแบบนะครับเราอาจจะออกแบบจรวดมาแล้วเราก็มาใส่นี้อันนี้ก็คือค่าที่เราสามารถตั้งนะเราก็ถือว่าโอเคเราก็ close ไปนะครับต่อมา body มันก็จะต่อจากตรงนี้นะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมเอาเป็นแบบไหนเราจะให้มันยาวขึ้นนะครับเอาไซด์ไดเมตเตอร์เราก็เอาเท่ากันกี่ 4.8 นะสี่จุดแปดก็เท่ากับเมื่อกี้อินเนอร์นะครับเอาเตอร์นะครับทิกเนสก็จะสองด้านนะครับเพราะมีด้านซ้ายด้านขวาถูกไหมงั้นเวลาเรานั่นก็จะบวกเป็น 0.4 นะบวก 4.4 ก็จะเป็น 4.8 พอดีโอเคนะครับงั้นอันนี้ก็ปรับได้มันก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็น PVC ก็ได้แล้วก็ close นะถ้าเราไม่มี transition ก็ได้หรือจะมีก็ได้นะทีนี้ผมก็เอาแบบเดิมๆแล้วกันแล้วก็เป็น PVC อย่างเงี้ยครับโอเคไปแต่ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็ลบออกแล้วก็ delete นะมีอะไรฟินนะฟินคราวนี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปเลือกข้างบนเนี่ยมันยังไม่มีไฮไลท์อยู่งั้นเราก็ต้องเลือกให้มันบอดี้บอดี้เราจะใส่อะไรข้างในนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะกลับมาแก้นะเราก็ดับเบิลคลิกแค่นั้นเองคุณจะเอาทูบเลนให้มันยาวขึ้นก็ได้นะครับ
ผมให้มันยาวขึ้นหน่อยแล้วผมก็คลิกมาที่บอดี้ตรงนี้เราก็อาจจะออกแบบนะครับฟินของเราเนี่ยจะเอา3หรือ4ก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่างเช่น3ฟินคุณคิดว่ามันมีผลยังไงนะ4ฟินมีผลยังไงเราก็อาจจะลองเล่นดูนะอันนี้คือ4ฟินฟินโรเทชันเราจะวางมุมไหนนะครับนะแล้วก็ลักษณะขององศาต่างๆเราก็ลองดูภาพประกอบนะเราลองดูภาพประกอบว่าตัวนี้มันหมายความว่าไงนะครับเราก็ลองเล่นได้ไฮนะครับไฮสวีทโพซิชันตำแหน่งตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะผมออกแบบนี้นะออกแบบแบบนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้เป็นสแควร์หรือแอร์ฟอยล์ก็คือความหนาของมันเนี่ยฟินมันจะมีความหนาอยู่แล้วนะครับเราจะเลือกให้มันมีความโค้งเป็นแบบไหนนะถ้าเราเป็นไม้อัดแล้วเราตัดเป็นแผ่นธรรมดาแล้วใส่ไว้นะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสแควร์นะหรือว่าถ้าเราลบมุมหน่อยเป็นกลมๆครึ่งวงกลมเงี้ยแล้วก็เลือก round component นะครับแล้วก็เลือกอาจจะเป็นคาร์ดบอร์ดหรือว่าเป็นเป็นไม้ก็น่าจะมีอยู่เป็นบูทเบาทุกแบสฟูดตรงนี้นะครับหรือเราบอกเอ้ยจรวดของเราเป็นอลูมิเนียมก็ได้หรือเป็นอะคริลิกก็ได้นะครับก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเป็นพลายวูดก็จะเป็นไม้อัดนะสมมติผมเลือกไม้อัดนะครับนี่ก็สีที่เราจะเพ้นนะครับก็มีผลต่อฟริกชันรูทนะครับรูทฟิลเลตเรดิอัสถ้าใครจำได้นะครับก็คือคำสั่งฟิลเลตเนาะก็จะลบเหลี่ยมลบมุมอะไรต่างผมให้เป็นพลายวูดเหมือนกันโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะใส่อย่างอื่นนะครับข้างในนี้เราจะใส่อะไรบ้างถ้าผมบอกว่าผมจะมีพาราชูทมันพาราชูตรงนี้พาราชูก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับตัวนี้นะครับไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของพาราชูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการออกแบบเหมือนกันว่าพารามิเตอร์ของไดมิเตอร์ของพาราชูเราควรที่จะออกแบบเท่าไหร่ถ้าออกแบบเราบอกว่าใหญ่ๆเลยผมเอาแบบใหญ่ถามว่ามีผลยังไงครับก็ลองนึกภาพดูถ้าจรวดยิงขึ้นไปแล้วมันใหญ่มากจรวดเรากว่าจะตกเป็นไงครับช้าถูกไหมเราก็ไม่อยากให้มันตกช้าเพราะอะไร
ถ้าโดนลมมาเป็นไงมันก็ไปลอยเป็นว่าวไปเลยไปนู่นเลยซึ่งเราต้องตามไปเก็บแล้วเราก็ต้องออกแบบให้ดีๆนะครับว่าให้มันลงด้วยความเร็วที่พอเหมาะนะไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งเราก็คำนวณได้แล้วเวลาจุดตกมันก็จะไม่ไกลจากฐานที่เรายิงนะครับอันนี้ก็คือไดมิเตอร์ที่เราควรที่จะทราบโอเคdrag coefficient ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งค่าได้เหมือนกันอันนี้เราใช้ material อะไรแล้วก็ไนลอนก็ถือโอเคไนลอนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไนลอนผ้าไนลอนอะไรพวกนี้trout line นะครับก็คือเส้นของจำนวนเชือกนั่นเองที่เราจะให้มันลอยลงมาครับอันนี้เป็น6เส้นก็ได้30มันจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนความยาวน้ำหนักก็จะเปลี่ยนเชือกจะใช้แบบไหนครับอันนี้ก็เป็นอีลาสติกก็ได้position relative เราจะเอาท็อปตัวนี้นะครับอันนี้ก็ปรับตำแหน่งได้นะคุณจะเอาพาราชูตอยู่ส่วนไหนอยู่ตำแหน่งไหนคุณเลือกได้หมดครับแพ็คเลนส์นะครับก็คือเราจะใช้คอมโพเนนต์ของตัวพาราชูตเนี่ยมันจะต้องอัดถูกไหมเราก็คงอัดไปมันยังไงมันก็ต้องมีพื้นที่บ้างถูกไหมฮะดังนั้นผ้าเพื่ออะไรที่มันอัดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอัดแล้วมันเหลือแค่1เซนเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะมันหนาบางทีคุณอัดพยายามอัดมันก็ไม่ได้งั้นก็อาจจะต้องเลือกเป็นคอมโพเนนต์เลยคอมพาร์ตเมนต์ของมันอาจจะสักกี่เซนก็แล้วแต่เราออกแบบให้มันหลวมๆพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าของแพ็คเลนส์นะครับแล้วก็แพ็คไดมิเตอร์ถ้าในที่นี้ผมใช้หมดเลยนะพื้นที่ของเขาเท่ากับพื้นที่จรวดเลยด้านนอกนะครับก็คือข้างในเนี่ยผมใส่ร่มชูชีพไปนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวผมอาจจะไปเอาจรวดที่แลบมาแล้วก็เอามาให้ดูนะครับว่าพาราชูทเป็นยังไงนะแล้วก็ฟินที่ผมออกแบบนะครับก็จะปรับปรุงนะพอดีมันติดโควิดนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าแลบเปล่านะเราก็ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลนะแล้วก็นโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเขาห้ามงดกิจกรรมก็ follow ตามนั้นกันแต่ผมก็พยายามจะให้เห็นภาพครับแล้วก็เน้นทางด้านการซิมอย่างละเอียดขึ้นนะโอเคไดมิเตอร์ผมก็ให้พอดีนะครับdeploy ครับ deploy ตรงไหนอันนี้ first ejection charge of this state แต่ผมจะ deploy ที่ apogee นะถ้าใครเข้าไปดูที่สวทช.นะผมมีภาพไอ้ตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวตรวจจับตำแหน่งสูงสุดนะครับของจรวดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเดี๋ยวเอานี้ให้เสร็จก่อนครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะpass งั้นบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลือก deploy นะครับก็คือการที่มันจะเปิดออกเมื่อไหร่เราอาจจะเลือกตำแหน่ง apogee ครับก็คือสูงสุดก็ได้หรือถ้าเราเลือกอันอื่นเนี่ย launch สมมติอันนี้ launch ใช่ไหมเราอาจจะต้องเลือกหลังจากร้อนแล้วประมาณ15วิอย่างเงี้ยมันก็จะตั้งตามเวลาได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอย่างอุปกรณ์ที่ผมจดอนุสิทธิบัตรก็จะเป็นไอตัว deploy ตัวนี้เนี่ยมันจะที่เคยบอกไว้ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์เดี๋ยวให้ดูซึ่งผมกำลังปรับปรุงอยู่นะตัวนี้เนี่ยอาจจะก็ข้างในตรงนี้นะครับเป็นท่อโลหะสี่เหลี่ยมนะบรรจุลูกเหล็กไว้ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวยางดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลักการเนี่ย
โทษทีเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เคยให้ดูนะครับนักศึกษาที่เรียนกับผมก็จะเห็นนะมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีท่ออยู่ข้างในนะครับก็เห็นว่ามันจะมีเสียงนะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยถ้าดูข้างใต้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่รูนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือมันจะเอาไว้ดันตัวไอตัวเชื้อเพลิงของเราเนี่ยจะเจาะนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับสกรูนะครับแล้วก็ดันในตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมไอตัว PVC 2อันนะครับ PVC ด้านบนกับด้านล่างโดยที่มีรูเห็นไหมก็คือจะไขสกรูแล้วก็เชื่อมต่อเข้าด้วยกันดังนั้นตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แทนตัวที่เป็นวงจรที่เราให้จุดระเบิดแต่ตัวนี้เนี่ยมันแค่ดีเทคแต่มันต้องมีวงจรอีกนะครับวงจรที่ทำให้มันเกิดการระเบิดซึ่งเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะโชว์วงจรให้ดูโอเคดังนั้นเราก็ถือว่า Apogee นะครับไม่ต้องบวกแล้วก็คือเป็นศูนย์เลยนะอันนี้ก็ close ไปมันจะเป็นส่วนในพาราชูตถ้าเราบอกว่ามีตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นกล้องเราจะติดตั้งกล้องไหมสมมติผมบอกว่าผมจะติดตั้งกล้องคอมโพเนนต์กล้องตัวนี้ผมอาจจะหนักสัก50กรัมdensity อันนี้ก็อาจจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ตำแหน่งอ่ะผมให้ต่อจากตรงนี้ตำแหน่งต่อจากพาราชูตเป็นกล้องนะครับไดมิเตอร์ผมก็ให้เป็นเท่ากันเลยใกล้เคียงกันให้เท่ากันก็ได้แล้วก็เลนส์นะผมบอกเลนส์ใส่ iPhone ไปกับจรวดหรือ Samsung ก็ได้ถูกกว่าหน่อย Samsung ติดไว้ตรงนี้ด้านนอกโอเคงั้นมวลก็คือจะทำให้มวลมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อมาเงื่อนอื่นอีกไหมโอเคงั้นก็จะเป็นในส่วนของEngine จะเห็นว่ามีสีแดงตรงนี้ครับ Engine ผมให้เท่ากันเท่ากับตรงนี้อาจจะน้อยกว่าเมื่อกี้ 4.8 นี้ 4.6 ครับ Inner 4.6 Wall Thickness ผมให้เป็นสักเท่านี้ผนังนะครับผนังของตัวแชมเบอร์ของเราแล้วก็เลนส์นะครับเลนส์ผมใส่ไปเลยเท่านี้48แล้วก็อันนี้ผมใช้ PVC อันนี้เป็นตัวบรรจุนะตัวบรรจุในส่วนของแมทคอมโพเนนต์เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นตัวนี้ที่ผมบอกเราอาจจะวางต่อนะครับอาจจะ50กรัมแต่จริงๆมันน่าจะเกินเป็น500กรัมก็ได้เนี่ยมันค่อนข้างหนักเหมือนนะใช้วัสดุค่อนข้างหนักแล้วก็เลนส์ไดมิเตอร์อันนี้มันซ้อนกันอยู่เดี๋ยวผมปรับตำแหน่งบอกมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวนี้นะครับมีอะไรแล้วก็ถ้าเป็นพิสตันอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ย
มันจะดีเทคก็คือมันจะมีลูกเหล็กเนี่ยลูกเหล็กจะวางซ้อนทับกัน3ลูกนะครับถ้าเคลื่อนที่จนถึงจุดสูงที่สุดเนี่ยลูกเหล็กจะลอยนะครับแล้วก็ไปชนวงจรแต่วงจรเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับสวิตช์นะครับคอนโทรลสวิตช์ซึ่งสวิตช์คอนโทรลสวิตช์ตัวนี้เนี่ยจะทำงานตอนที่กดแล้วก็ปล่อยนะครับดังนั้นลูกเหล็กพอเคลื่อนที่ขึ้นปุ๊บเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยไม่มีนะครับตอนที่เป็นสภาวะกึ่งไร้น้ำหนักหลังจากที่ลูกเหล็กลอยขึ้นไปชนปุ๊บเนี่ยนะครับพอจรวดเริ่มตกลงมาเนี่ยลูกเหล็กก็จะไม่ชนกับตัวคอนโทรลสวิตช์แล้วก็คอนโทรลสวิตช์ก็จะทำงานนะครับทำให้ส่งกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปที่วงจรแล้ววงจรก็จะส่งพลังงานเข้าไปที่ตัวจุดระเบิดตัวจุดระเบิดจะอยู่ในพิสตันนะครับดังนั้นผมอาจจะออกแบบอีกอันนึงที่เป็นพิสตันให้อยู่ตรงนี้ไดมิเตอร์ละเลนผมให้ชนกันพอดีหรือผมบอกว่าไอ้ตัวกล้องอยู่ด้านนอกหรือไอ้ตัวนี้ชนกันเนี่ยลักษณะนี้ซ้อนกันแล้วมีแค่เลนผมให้ชนกันอาจจะซ้อนกันนิดหน่อยนี่ก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนลักลอนสลักเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดนะครับติดเพื่อที่จะไกด์จรวดตอนที่จรวดจะเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีตัวรางนะครับรางที่ทำให้จรวดเนี่ยมันตรงครับผมก็ออกแบบความยาวได้สั้นยาวแล้วก็ outer diameter นะครับก็ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ thickness radial จะวางตำแหน่งไหนนะครับก็กำหนดอันนี้ผมวางที่ middle นะครับหรือว่า top ก็ได้หรือว่าจะเอาตรงไหนก็ได้ middle เป็น PVC ก็ได้นะครับตัดท่อ PVC มา ตัวอื่นๆอันนี้ก็จะดีไซน์ภายนอกครับเสร็จแล้วโอเคงั้นเราลองมาดูว่า engine box ของเราครับ engine box ตัวนี้เนี่ยเราจะซิมยังไงนะครับอันนี้ภายนอกเสร็จแล้ว engine box ตัวนี้เนี่ยก็ต้องกดที่แท็บถุงมอเตอร์นะมอเตอร์ตรงนี้ engine boxโอเคอันนี้ผมอาจจะ engine block motor นะดังนั้นผมเลือกมอเตอร์อันใหม่นะไปที่ new config แล้วก็ select motor นะครับมอเตอร์ตัวนี้เนี่ย ejection charge delay อันนี้นอนนะครับเราจะเลือกอันไหนก็ได้ดูที่ total impulse เป็นหลักนะครับ single use diameter manufacturer นะครับก็คือผู้ผลิต
Total impulse ถ้าเราดูเนี้ยผมเอาเป็น class h ก็ได้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะถ้า i j ตัวเนี้ยแล้วเราจะทำจะอยู่ในช่วงของ h ถึง j นะถ้า g ก็จะเล็กไปหน่อยแต่ o นี่คือใหญ่มากครับเราอาจจะทำไม่ไหวเราก็จะเลือกพอที่เราจะสร้างได้นะครับก็เอาเป็น i ก็ได้เป็น j class ก็ได้J class ก็จะเห็นว่า total impulse มันก็จะอยู่ในช่วงของ600กว่าๆตรงนี้นะครับ diameter ก็จะกำหนดไว้ตามผู้ผลิตในส่วนของ dimension ของเราถ้าเราจำไม่ได้เราก็กลับมาดูตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ5เซนนะ 4.8 ถ้าผมจำไม่ผิดนั้นเราก็จะเลือกที่ dimensionที่มันใกล้เคียงของเราเราก็ลิมิตไว้อยู่ตรงนี้เราลิมิตไว้ตรงนี้เราก็ใส่ข้อกำหนดของเราไปครับเราก็เลือกเอาไหนดีเราก็ผมเอา arrow text นี้ก็ได้เดี๋ยวจะแป๊บนึงนะมีสายโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับโอเคครับก็ใส่ไปตรงนี้นะเราจะเห็นว่ามอเตอร์มันก็จะไม่เต็มตรงนี้นะถ้าเราต้องการที่จะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลือกใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นนะก็เลือกให้มันยาวขึ้นก็ได้นะครับสมมติว่าผมเอาแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเราจะยิงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปที่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเลือก ignition ก็ได้นะครับอันนี้เป็นออโต้นะออโตเมติกเลยถ้าดังนั้นผมก็เซตเป็นออโต้ก็ง่ายอีกนะครับแต่ถ้าเลือกก็เลือกได้นะไฟซิมนะครับเราก็ติ๊กมาตรงนี้นะครับแล้วเรากดnew simulation ในที่นี้เนี่ยมันจะใส่ชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อแล้วก็มีค่าอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือค่าของความเร็วลม wind average นะครับ standard deviate นะครับ deviation ก็คือบวกลบเท่าไหร่ turbulence density อันนี้สมมติว่าผมใส่ค่าปกตินะ wind direction 90องศานะครับทำมาร้อนซ้ายเรากำหนดได้นะครับที่ประเทศไทยสมมติว่าที่ไหนเราก็กำหนดตาม latitude longitude altitude นี่คือที่ระดับน้ำทะเลร้อนรอดนะครับก็คือlength นะครับก็คือ length ของความยาวของไอ้ตัวร้อนของเรานะที่เป็นร้อนเร็วอ่ะก็คือเราจะต้องมีไกด์นะครับแท่งเหล็กที่ยาวๆนะเพื่อที่ว่าตอนแรกเนี่ยจรวดพอมันยิงปุ๊บเนี่ยโมเดลร็อกเก็ตของเราวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามเหล็กที่เราวางไว้ตรงๆอันนี้เรากำหนดไว้ที่100เซนติเมตรซึ่งเราสามารถที่กำหนดความเร็วได้นะครับว่าเราต้องออกแบบความเร็วที่ปล่อยตรงนั้นนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนไปครับแล้วก็เราก็ซิมพลอตอันนี้ก็คือถ้าเราอันอื่นนะครับ atmosphere condition ถ้าเราใช้ standard เราก็ใช้ standard ตัวนั้นไปเราก็กด simulation and plot ไปโอเคแล้วก็พลอตไปนี้เราก็ได้ค่าออกมาเราก็เห็นว่าค่าของพีค
จุดที่สูงที่สุดเนี่ยประมาณ 2,000 เมตรนะครับแล้วก็ค่าสีฟ้าสีแดงคือความสูงครับสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าก็คือความเร็วครับความเร็วจะสังเกตเห็นว่ากราฟคล้ายๆกับที่ผมออกแบบไว้เนาะที่ผมเขียนไว้ใน MATLAB นะครับแล้วก็แกน x แกน y นะครับอันนี้เป็นแกนเป็นแกน y ความสูงอะนะในส่วนของเวลานะครับเวลาที่ยิงเราจะเห็นว่าใช้เวลายิงประมาณสัก 2-3 วินาทีเองครับก็ถึงตรงนี้ละนะเพราะว่าอะไรเราดูจากตรงไหนก็คือความเร่งความเร็วนะความเร็วแล้วก็มีความเร่งนะครับความเร่งก็สูงปื๊ดเดียวเห็นไหมความเร่งก็คือสูงปื๊ดเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่มีความเร่งละนั้นไม่มีความเร่งก็คือเชื้อเพลิงหมดแล้วนะครับดังนั้นเราก็ดูตรงนี้ได้อาจจะสัก2วินาที3วินาทีแล้วก็เราก็อ่านค่าได้นะครับอ่านค่าได้ว่าความสูงเป็นเท่าไหร่ความเร็วเป็นเท่าไหร่ความเร่งเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็เซฟภาพนี้ออกมาโอเคในส่วนของข้อดีอันนี้ก็คือว่ามันออกแบบเราสามารถที่จะออกแบบตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราจะออกแบบจรวดให้มีความยาวยังไงนะครับโนสโคนแล้วแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยเราออกแบบได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมให้นักศึกษานะครับลองกลับไปทบทวนแล้วก็ลองกลับไปเล่นดูนะคิดว่าวันนี้น่าจะ cover ในส่วนของโปรแกรมนะครับทั้ง2 ส่วนละ MATLAB แล้วก็ในส่วนของ Open Rocketนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงเนี่ยก็ follow เนื้อหาตามที่ผมอัดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ให้อาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะว่าผมสอนช่วงบ่ายอยู่อาจจะดาวน์โหลดให้ไม่ทันนะครับเพราะเวลาชั่วโมงเดียวเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวสอนช่วงบ่ายก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามก็สอบถามมาได้ตอนนี้มีใครอยู่บ้างเอ่ยยังอยู่ครบไหมทิติพงศ์ยังอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคแล้วก็ยูวลัยอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคครับแล้วก็ชนนท์ครับชนนท์อยู่ครับโอเคครับครบแล้วนะณัฐพลครับณัฐพลอยู่ครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับผมมีไหมโอเคถ้ายังไม่มีนะครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมอ่านตัว CP ก่อนถ้าเกิดผมงงเดี๋ยวผมถามอาจารย์ได้ครับโอเคครับได้ครับก็อีเมลมาก็ได้แล้วก็ถ้าติดตรงไหนตรงโปรแกรมหรืออะไรก็อธิบายสักนิดนึงครับเพราะว่าครับผมจะได้เข้าใจว่าเราติดตรงไหนนะโอเคถ้ายังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบครับ